โอเคครับขอเวลาสัก 4-5 นาทีทั้งนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าไดเรกตรงนี้กับผ่านจออะไรที่มันจะมีมอร์พาวเวอร์มากกว่ากันหรือว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าซูเปอร์ไฮเทคมากกว่ากันโอเคนะอยากจะให้เข้าใจเพราะว่ามันผ่านไฮเทคหมด นะไปดีแดกชนิดหนึ่งกระดาษอ่ะในระหว่างที่เขาเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกล้องในบ้านมีเราใช่ไหมก็จะสับหลีกเรื่องของเครื่องมือท่านเองครับเพราะว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมกันมาทั้งหมดผมก็เพียงแค่รอคำสั่งจากผู้กำกับท่านเองผมจะยืนอยู่จุดไหนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผู้กำกับก็สั่งการเองอย่าลืมนะเพราะเราทำงานเป็นทีมนะบอกให้ทราบไว้ครับวันแมนโชว์ลุงเหมาโชว์ได้ทุกที่วันแมนแต่เวลาจะมาเป็นชิ้นงานนะบอกให้ทราบไว้นะครับกว่าที่จะผ่านจอไปถึงที่บ้านท่านบ้านผมได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายครับเราให้ความสำคัญเยอะอย่างเพราะว่าของเราไม่เคยมีการอินเสิร์ตภาพอะไรต่างๆนะเราไปเป็นเนเจอร์ไปทั้งหมดไม่เคยมีจังหวะดึงดูดผู้คนไม่เอาเราต้องการเนเจอร์ทั้งหมดรูปแบบเราเป็นรูปแบบที่มันเป็นเนเจอร์นะครับเพราะว่าไม่ได้เชิญชวนขายของโอเคไหมครับเราไม่ได้ทำมาเพื่อขายของนู่นนี่นั่นต้องการที่จะให้รู้ว่าทุกคนได้รู้จักว่าสิ่งนี้มันมีในตัวตนของทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใส่สีใส่ไข่ในของจริงแต่ต้องขอบคุณไฮเทคโนโลยีเขานะครับขอบคุณจริงๆนะผมขอบคุณ YouTube จริงๆนะไม่ได้เสียแซงถ้าไม่มี YouTube บ้านเราทีวีท่านทั้งหลายจะไม่มาจิมนั่งตรงนี้ผมก็ยังโง่เง่าเจ้าตุนทำวิทยุท่านนะครับ นะทำวิทยุ AM 540ยังโง่ต่อไปอีกเดือนละ18,000ตรงนั้นนะครับจ่ายมา20กว่าปีเดือนละ18,000นี่บอกให้ทราบว่าถ้ากับเท่าไหร่แล้วเดือนละ18,000 20กว่าปีถ้ากับเท่าไหร่แล้วครับคุณเอาเองก็แล้วกันหาเงินเลยเขาหมดก่อนหลับก่อนงอกงอกถึงเวลาจริงหรือซ้อมไปทำงานแล้วถึงเวลาหลับก็ไม่หลับนอนก็ไม่นอนเอาเวลาไหนไปกินเวลาไปนอนนะคนมันมีพลังมันทำได้ตรงนี้เหรอข้างหลังนะผมอยู่หลังฉากนะครับท่านอยู่หน้าจอนะโอเคนะผมอยู่ข้างหลังนู้นนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วปิดไฟใส่กลอนหรือเปล่าครับก็ยังไม่ได้ก็ยังก็ได้ถ้าปิดไฟจะดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไม่ทำให้สายตาเราหนีไปไหนนะครับอ้าวสาวน้อยซ้ายมือลูกปิดไฟซะปิดไปเถอะมันจะต้องถูกจนได้ล่ะขวามือถูกจนได้แหละเพราะมันมีแค่ตรงนี้สวิตช์มันนะน่ะเห็นไหมคือต้องการคำว่าโฟกัสแต่แมนพูดบ่อยเสมอนะอย่าหลุดโฟกัสอย่าหลุดโฟกัสไหมครับแปลว่าเราคอนเซนเทรตเข้าไปยังหน้าจอเห็นไหมครับผมจะไปยืนตรงนั้นแหละโบกมือย่อยๆนั่นนะครับเห็นนะท่านก็ตั้งมือไปเหมือนเดิมนะตั้งไว้เลยครับจับมือตั้งไว้เลยนะครับนี่เสียงเอาละผมอยู่ข้างในนี่ด้วยจ้าอย่าถือสาควันบุหรี่ผมนะครับผมจะรู้ว่าผมคือใครนะครับอย่าถือสาผมดีไม่ดีท่านได้ทั้งกลิ่นด้วยอยู่ที่บ้านนะบ้านใครบ้านใครนะโอเคนะพร้อมเอาตั้งมือไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาหนีไว้ดีจะได้ไม่ปวดหัวไหล่โอเคนะท่านหายใจเองความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านของผมแค่สายมือแค่นี้เองครับมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้วันนี้ผมอธิบายผ่านกระดานดำคือแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กโลกถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับภาพนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับวงกลมกับภาพประวัติศาสตร์ในแม่เหล็กวันนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้ท่านก็เจอแล้วฝ่ามือท่าน
นี่แหละครับว่า real time นะครับ action นั้นจะเท่ากับ reaction โดยไม่มีอะไรมาสกัดกั้นแม้ว่าไฮเทคที่เรามีอยู่เวลานี้มันจะเลเยอยู่ประมาณถ้าเป็น YouTube นะฮะ YouTube Live นะฮะมันจะช้าอยู่ประมาณไม่เกิน3วินาทีแต่เป็น Face มันจะช้าอยู่ไปกลับประมาณ8วินาทีช้าขนาดนี้มันยังมีผลขนาดที่ท่านได้รับรู้เวลานี้แต่ถ้ามันเรียลไทม์คือในวินาทีเดียวกันมันจะขนาดไหนนี่แหละคือ2มือเปล่าของลุงหงอกแล้วครับแล้วท่านจะรู้ของท่านเองอยู่หน้าจอว่ามันรุนแรงขนาดไหนอยู่ไหนก็ได้นะมนุษย์โลกวันนี้ขอให้ตั้งมือรับครับอยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่แหละคือสารด้านจิตสามารถผ่านไฮเทคเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตขอบคุณวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มาถึงนาทีนี้ให้นะครับต้องขอบคุณเขาครับเขาส่งให้ถึงบ้านได้ทุกคนผมมองไปล่วงหน้าแล้วคนไทยประเทศไทยประมาณสัก2ปีนี่แล้วก็หยุดลุงออกไม่ได้บอกให้ทราบไหมนะครับจะอยู่ในรูไหนผมก็ทำงานของผมได้เห็นไหมครับไม่ว่าผมจะเอียงไปยังไงก็ตามร่างกายผมแต่ท่านคือร่ายเห็นไหมครับนี่แหละทางฝ่ายผมคือไดนามิกทางฝ่ายท่านคือนิ่งคือสแตติกมันกำลังเอาพลังงานสแตติกที่ท่านนั่งทับอยู่ตั้งแต่เริ่มเกิดมานั่นนะครับมันมาจ้าเอกันมันมาแชร์กันมันมาแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมครับมันทำได้ยังไงที่พูดมาทั้งหมดเมื่อเช้าเนี่ยกลางวันเนี่ยแล้วท่านรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่เคยปิดบังกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับอยากจะให้ทั้งทางหลับและทางตื่นครับเห็นไหมผมจะหันหลังให้จอไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเพราะพลังงานนี่มันออกมาจากตัวเซ็นเตอร์ของมันเองตัวเซ็นเตอร์มันได้ยิ่งแรงด้วยเนี่ยครับผมจะบอกกันยิ่งแรงด้วยมาไม่ธรรมดาแล้วโยมเอ๋ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมถามว่าจริงไม่จริงคำตอบอยู่ที่ท่านทั้งหมดนะฮะอยู่หน้าจอที่เคารพอันนี้ยิ่งแรงยิ่งแรงมากไปเรื่อยเลยครับนี่มีร้อนทั้งตัวด้วยนะให้ดูนี่แหละคือพลังงานความร้อนสร้างภูมิต้านทานให้กับในตัวท่านนั่นนะครับสร้างอิมมูนสร้างเอนไซม์สร้างวิตามินซีบ้าบอคอโป่งที่ตะวันตกจับยัดมานั่นนะครับจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินก็จับยัดมาตลอดเวลาแล้วก็เชื่อเขางมงายไปเสียทั้งหมดถ้าไม่พูดภาษานั้นกับเขาก็เข้าอยู่ในหมู่ในกลุ่มไม่ได้ต่อไปนี้ต้องบอกผู้ภาษาเราคือ energy ท่านเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับมันถึงยุคของ energy เขาจริงๆพลังงานเนี่ยเป็นสสารนะครับสสารเร็วๆเรียนหนังสือมาสสารมี3สถานะคือของแข็งของเหลวแหลกอัสมาวันนี้สสารเป็นพลังงานนะครับและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำด้วยครับเห็นไหมแสงเสริญที่ท่านได้บริโภคทุกวันเนี่ยฮะเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดแต่ที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงนั่นเองท่านหนึ่งซึ่งลุงออกสามารถผ่านแสงได้ผ่านเสียงได้ผ่านความร้อนได้ด้วยเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะตัวท่านจะร้อนผมรู้ด้วยรู้แน่ๆด้วยนี่แหละครับมันจะไปถึงกันหมดต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาอย่างมากนะโลกทั้งโลกเกิดจากไฮเทคมันต้องใช้ซูเปอร์ไฮเทคท่านจะช่วยได้นะวันนี้ต้องเหนือกว่าไฮเทคที่ว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังให้อยู่เวลานี้ครับนี่แหละคือศักยภาพของลุงออกแหละนะสิ่งนี้ผมจะต
้องให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37บอกให้ทราบไว้คนเกิดก่อนก็พยายามรับรู้ทราบตามเด็กรุ่นนี้นะฮะผมจะรู้ว่ามนุษย์โลกเนี้ยเขาจะถึงกันหมดฮะด้วยภาษาด้วยอินเทอร์เน็ตบอกให้ทราบว่าก็จะมีภาษาเขาโดยเฉพาะเลยนะครับในการสื่อสารถึงกันนะครับปัจจุบันนี้เด็กรุ่นนี้อายุประมาณ24ปีเต็มครับครับเห็นไหมพอไหมโอเคท่านอยู่ในตัวท่านเองนะครับต่อไปนี้ผมจะเข้าสู่ในบรรยากาศตามปกติของผมนั่นนั่นและแล้วผมก็จะมาสู่บรรยากาศของผมนะครับเหมือนเดิมแล้วท่านก็หลับตาต่อไปนะครับเพราะเป็นการนำพาสมาธิต่อให้อีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวนะเป้าหมายของเราวันนี้จะเอามือลงเอานิ้วมือประสานกันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ปวดหัวไหล่มือประสานกันได้เลยมือไปแล้วก็จำเอาความรู้สึกตัวนี้เอาไว้เพราะมันต้องถามตอบอินไซต์ก็คือภายในของท่านด้วยอีกทีนึงนะครับว่าคำถามนำหน้าไว้ก่อนระหว่าง direct face to face กับผ่านจออะไรมันแรงกว่ากันนั่นคือคำถามต่อไปแต่ไม่ใช่เอาตอนนี้ follow เลยนะครับหลับตาไปเลยนะครับผมเริ่มต้นทุกครั้งในการใช้คำว่าลุงออก pure energy นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันงั้นต้องถามตัวเองท่านใดที่มีสุขภาพไม่ดีเอาสิ่งนี้ใช้นะครับท่านใดที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะการประกอบอาชีพทุกวันนี้ไม่ถึงขั้นปากกัดตีนถีบแบบว่าพอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะมารับลูกศิษย์ต่อนี้โดยง่ายก็แปลว่านอกจากจะรักษาสุขภาพไปตามกฎธรรมชาติแล้วนะครับ ก็ยังตั้งเป้าไว้เป็นชาติจุดท้ายได้เลยโอเคนะผมเริ่มต้นจากว่าปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าเพลงนี้ก็คงเคยได้ยินกันสำหรับคนไทยนึกถึงใบหน้าถามว่าใบหน้าของใครเคยส่องกระจกเงาไหมโยมใบหน้าของตัวเองนั่นแหละเห็นไหมมันเห็นเพียงแค่มิติเดียวนะใบหน้าตัวเองนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าภายในที่พัฒนาสมาธิจิตได้ปุ๊บมันจะเห็นหมดเลยในร่างกายของเราเหนือกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมดมีกี่พันล้านเครื่องก็เหนือกว่าแน่นอนเอ็กซเรย์ได้แค่สรีระจะเรียกว่าสแกนก็ดีนะหรืออะไรที่เขาพูดอันตราซาวด์ก็ดีถ้า AI มาจะชัดกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปรู้ในเรื่องของความรู้สึกความนึกคิดของมนุษย์ได้ต่อให้มันโคตรเก่งมาเถอะไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นไม่มีทางจะไปรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้งั้นคำต่อไปปิดไฟใส่กลอนแปลว่าอยู่บ้านน่ะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวจะอยู่ในแบบไหนก็เชิญไม่ไปใครมาแอบดูแน่ๆเห็นไหมปิดไฟเรียบใส่กลอนด้วยอย่าละอายตัวเองครับครับปล่อยให้มันสบายๆแบบนึกซะว่าเดินอยู่คนเดียวในโลกไปเนี้ยนั่งคิดเราคนเดียวตรงนั้นให้สร้างบรรยากาศนั้นขึ้นมาให้ได้เราเรียกว่าอยู่กับตัวคนเดียวนึกถึงใบหน้าขอให้เป็นใบหน้าของพ่อของแ
ผู้ให้กำเนิดเรานะครับก็หวังว่าคงจะจำใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าจำไม่ได้ลูกหอก็ยอมหรือบางทีเกิดมายังไม่เคยเห็นใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่ามีจริงไหมถ้ามีจริงเดี๋ยวเจอเองสมาธินี่นะครับรูปร่างหน้าตาคุณพ่อคุณแม่เป็นฉันมันรู้แน่ๆด้วยมาจากทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยครับถ้ามีเคยเห็นหน้ามันก็ยังมีมันมีเข้าโครงมานะมันมีเขาเรียกว่าไกด์มาลายมันมีร่องรอยของสายธารของมันเองมันแก่ได้โดยง่ายนะครับทุกคนทุกท่านให้นึกถึงใบหน้าของพ่อแม่แล้วค่อยควบคุมการหายใจไปตามปกติครับจะให้ดีปิดจมูกเดี๋ยวนี้แปลว่าหยุดหายใจดื้อหยุดหายใจดื้อได้เท่านั้นได้เท่านั้นจะเป็น15วินาที20ได้เท่านั้นปิดดื้อจะให้ดีเมื่อรู้ทนไม่ไหวก็หายใจให้มันเต็มแล้วซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเลยปอดมันจะได้พองตัวเห็นไหมครับนี่แหละการที่จะหายใจก็คือนำเอาออกซิเจนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้าไปให้เยอะแล้วปิดมันเอาไว้มันจะเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้ของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายของเราเช่นเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดและคายใช้จังหวะนั้นดูดคือดูดอากาศเริ่มแล้วค่อยไปทางจมูก100 200ปีว่าเข้าไปเท่าไหร่ถ้ากับเท่านั้นคอยพิจารณาลมหายใจเข้าปลายจมูกออกปลายจมูกพิจารณาตรงนั้นก็เรียกว่าอานาปานสติมาถึงวันนี้มันไม่พองั้นกลั้นหายใจเข้าจมูกเหมือนเดิมแต่สูดเข้าไปลึกๆให้มันมากๆแล้วก็กลั้นมันเอาไว้เป็นจังหวะอัดค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าจังหวะนี้มันสตาร์ทถูกต้องแล้วมันวิ่งแบบอินฟินิตี้เองนะเครื่องยนต์มันต้องเร่งไปไหนอย่าลืมนะเข้าทางจมูกแล้วก็หยุดกลั้นร่างกายของท่านมันจะบอกเองหนึ่งจะมึนหัวมั่งอึดอัดมั่งหรือว่าเบาโล่งสบายมั่งดีไม่ดีในดวงตาเห็นแสงสว่างด้วยจิตคือความสว่างนี่แหละคือศักยภาพของภาษาลุงออกครับต้องลุงออกเท่านั้นนำพาให้รู้ไว้เพราะเสียงนี่มันเป็นเรื่องของเรียลไทม์ครับจะบอกให้ทราบไว้มันเป็นอากาลิโกถ้าใครก็ตามที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะแม้มันจะช้ากันอยู่ 2-3 วินาทีใน YouTube Live แล้วก็เป็น Face Liveช้าไปอยู่8วินาทีไปกลับก็ยังได้รับผลอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้โอ้โหเลยนะเข้าทั้งหูทั้งตาเข้าทั้งกลิ่นบุหรี่จากลุงหงอกอัตตนะ5มันเข้าทั้ง3ใน5เข้าไปแล้วถ้ามีคนลุกคนพองด้วยโอ้โหได้4เลยนั่งเหลือน้ำลายนี่ที่ให้ไม่ได้ครับน้ำลายครับนะพยายามให้ช่ำชองนะฮะทวนครั้งหนึ่งอยู่เฉยๆก็หยุดหายใจไว้ก่อนไม่ต้องตั้งหลักได้กี่วินาทีก็ช่างมันทำแบบที่นี่กว้างไปจะให้ดีก่อนนอนและก่อนทำสมาธิเนี่ยก่อนนอนเนี่ยสมาธิก่อนนอนก่อนนอนนี่แหละครับจะได้ผลตรงนี้ท
ุกอย่างมันปิดหมดแล้วจะพักผ่อนแล้วนี่ใช้จังหวะนี้ละโยมต่อมาก็สูดหายใจทางจมูกใช่ไหมครับขั้นที่สองขั้นที่สามอ้าปากกว้างงับดูดปื้ดเข้าไปเลยแล้วกลืนกลั้นอย่างนี้ฮะกลืนลมเหมือนกลืนน้ำคราวนี้นะพวกท้องไส้ต่างๆนะที่มันจะร้องโกกาโกกากให้ดูเออพวกลมติดลมตันเลือดลมเลยไม่สะดวกไอ้ไวเงินไวทองที่เขาว่านั่นนะครับนั่นนะภาษาต่างการค้ารู้ไหมให้รู้สมั่งไวเงินไวทองนั่นภาษาโปรโมทนั่นนะภาษาโบราณเลือดจะไปแปลว่าทุเรือนเมื่อเกินพังมันจะไม่พังอีกแล้วเลือดจะไปลมอัดขึ้นมาจะมาเนี่ยตีขึ้นลงล่างนั่นแหละพอเลือดไปลมมันจะมาแน่นนูนเนี่ยโอ้ยกระสับกระส่ายทุรนทุรายต่อไปเขาบังคับให้กินยาให้นอนหลับง่ายๆนั่นเองครับ เอายาบังคับให้หลับต่อนั่นแหละคือทางเคมีเขานะครับเมื่อเวลาไปหาเขาของเราไม่ต้องโอ้ยสบายเลยพี่หลับได้สบายแถมของแถมกรณ์ต่างหากแล้วใครทำไม อะไรทำนองนั้นนะครับย้ำถ้าใครนอนกรนมันบ่งบอกให้รู้ว่าระบบของร่างกายเรามันไม่สมดุลจำครับเพียงแค่ปรับตรงนี้แล้วฮะมันจะค่อยๆผ่องของมันเองฮะร่างกายจะสมดุลมันจะหายกรนของมันเองหนักจะเป็นเบาเบาก็จะหายไปครับจำเป็นหลักเอาไว้ใช้ครับพวกนอนกรนเนี่ยผมนอนเนี่ยไม่มีวีดก็ไม่มีนะครับไม่เลยสบายเลยถ้าสงสัยก็นอนนั่งเฝ้าผมทั้งคืนดีครับจะรู้ว่าผมนอนแล้วพลิกตัวกี่ครั้งแต่บอกให้ทราบไว้ผมว่าท่าเดียวม้วนเดียวจบด้วยนะผมเนี่ยท่าเดียวม้วนเดียวจบด้วยนะส่วนมากท่าเดียวม้วนเดียวจบส่วนมากอย่างมากก็ถ้ามันร้อนก็พลิกตัวหน่อยนึงแต่แข็งประมาณนั้นนะครับเอานะหวังว่าคงผ่านกระบวนการหายใจเรียบร้อย3ช็อตนะฮะทวน1หยุดหายใจดื้อได้แต่ก็ไม่รู้2สูดเข้าทางจมูกกลั้นนานๆได้แต่ไม่รู้3อ้าปากเข้าทางปากกลืนแล้วก็กลั้นกลืนอากาศผลจะออกมาเองครับอึดอัดบอกให้รู้ว่าสุขภาพไม่ดีจำเป็นหลักต้องค่อยๆทำบ่อยๆอย่าไปฝืนมากสำหรับคนที่สูงวัยนะครับนี่จะกลายเป็นการบังคับตัวเองจนเกินไปรู้วัยวุฒิตัวเองด้วยเนี่ยก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นประเมินตัวเองให้ถูกครับแค่นี้เองครับหลักการหายใจมีเท่านี้เอาไปใช้ได้ทุกที่ของโลกใบนี้รู้จักกระลุงออกอย่าไปกลัวมัน PM 2.5 เอามันไปเป็นเชื้อเพลิงให้มันหมดถึงบอกว่าคนมีสิ่งนี้ถ้าเป็นการตายตายเป็นคนสุดท้ายบอกหลายครั้งแล้วอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมโอเคนะพวกเราต้องไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมส่วนเขาจะปิดปากปิดจมูกเรื่องของเขาของเราสบายไม่เชื่อลุงงอกทำให้ดูก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ว่านี่นะ
ต่ไม่ใช่ลมควันตายนะแม่งไม่เอานะมันมาตรงเกินไปโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นตายหมู่นะฮะเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่จะลำดับต่อให้ฟังต่อไปนี้จะต้องผ่อนยังไงเวลาหายใจเอาไว้ใช้ในยามวิกฤตเช่นเกิดไฟลุกไหม้จะหายใจเร็วมากไม่ได้เขาปอดหมดต้องเข้าใจทีนิดเดียวเองจำไปดีไปไหนก็มีผ้าเช็ดหน้าพกติดตัวไว้หน่อยนะครับผ้าเช็ดหน้ากระดาษทิชชู่ใช้ไม่ได้นะครับกระดาษผ้าชำรงชำรีพวกนี้พอเวลามีอะไรต่างๆเป็นปกติแล้วก็ชุบน้ำปิดจมูกครับเพื่อเป็นการกรองเอาไอ้น้ำเป็นยาต่อนะครับผ้าเช็ดหน้ายุคสมัยก่อนพกผ้าเช็ดหน้ากันเนาะยุคสมัยนี้กระดาษทิชชู่นะชุบผ้าเช็ดหน้าไม่ได้หรอกครับดีกว่าเยอะนะส่วนพระสงฆ์นี่ง่ายมีอยู่สบงของท่านไงง่ายนิดเดียวเองพระสงฆ์ท่านง่ายทุกเรื่องอยู่แล้วนะเข้าใจไหมนี่เป็นต้นเอาล่ะเมื่อเวลาผ่านกระบวนการการใช้ลมหายใจต่อมานะฮะท่านจะเห็นอะไรเรื่องของท่านคำว่าสมาธิยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแปลว่านิ่งนั่งนิ่งคือสแตติกที่มันไม่นิ่งในร่างกายของท่านคือหัวใจนะมันทำงานแต่โมเลกุลแรกเมื่อเวลาเกิดปฏิสนธิจนตั้งถึงนาทีสุดท้ายหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็แปลว่าหาที่มรณภาพเอาเองตรงนั้นถึงจะลึงยังไงก็เอาไม่อยู่นะเราต้องปฏิเสธการใช้เครื่องช่วยหายใจครับเอาไม่อยู่เป็นการสิ้นเปลืองไปโดยประโยชน์ถ้าเขาจะกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะยกเว้นอุบัติเหตุอย่างนั้นจำเป็นมากด้วยอุบัติเหตุครับเพราะว่าไม่ได้จบชีวิตโดยธรรมชาติเราสกัดเอาไว้อุบัติเหตุอุบัติภัยคนที่มีบุญนะพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกก็จะดูแลเองในส่วนหนึ่งของเรารู้แล้วก็อย่าประมาทประมาณนั้นนะครับคำว่าประมาทก็เป็นเจตนาผมไม่ยอมรับคำว่าประมาทนะภาษากฎหมายเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าประมาทนะครับไม่มีภาษาใช้กันก็ไม่ได้เมื่อมีภาษาก็ตามน้ำไปภาษาพุทธศาสนาคือขาดสติประมาทนั่นนะขาดสตินั่นแหละศีลสมาธิปัญญาคือภาษาเก่านะครับภาษาใหม่ในปัจจุบันนี้หลวงออกนำมาใช้คือสติสมาธิปัญญาสติวันนี้ก็อธิบายคำสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งสิ่งภายนอกที่เราเห็นกับภายในร่างกายเรามันจะเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันให้เกิดความรู้สึกในร่างกายเรามานั่นนะรู้สึกตัวนี่คือระบบประสาททำงานนะครับทั่วพร้อมไม่ใช่จำได้หมายรู้นะคนละเรื่องนะให้รู้ไว้สติเห็นไหมนี่ภาษาใหม่ครับคนที่มีความรู้สึกดีแปลว่าสติสมาธิต้องยอดเยี่ยมขับรถยืนยันว่ามีแต่ความปลอดภัยคนที่สติไม่ดีคนมึนคนเมาเพราะว่ามันรีแอคชั่นมันจะช้านั่นแหละครับมึนและเมาเพราะฉะนั้น
อย่าลืมเครื่องดองของเมาขณะที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยนะครับครับอย่าเป็นข้อห้ามนะครับอยากจะกินก็เอามันตายคาขวดไปเลยบ้านใครบ้านใครนั่นนะเอามันตายคาขวดไปเลยผมนี่กินประชดมาแล้วนะครับจะบอกให้ทราบว่าครั้งเดียวเมาครั้งเดียวก็พอเลยจบรู้เลยโอ้โหเมาเป็นงี้เหรอวะครั้งเดียวพอมีคำตอบสุดท้ายเลยเมาแล้วกินกินแล้วเมากินไปตำหาทำไมวะเนี่ยมันออกมาโดยคอมมอนเซนส์ตัวเองณวันนั้นนะครับกินแล้วเมากินไปตำหาไว้เนี่ยเห็นไหมนั่นก็คือมันออกมาตรงนั้นเมาแล้วคุยไม่รู้ภาษาโต้ตอบกับผู้สนทนาก็ไม่ได้เห็นไหมมันชาไปหมดเป็นเชื่องช้าไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องทีหนึ่งใครเขาอยากจะคุยกับคนเมาอย่ารู้นะอย่าไปถือสาคนเมาโอ้ยได้ไงวะเนี่ยเขาพูดได้แต่ปากนะเอาเข้าจริงก็ไม่ได้หรอกโอเคนะเราผ่านไปตรงนั้นเราไม่สนใจแต่เล่าให้ฟังเฉยๆอย่าลืมควบคุมลมหายใจเองนะครับเมื่อเวลาผ่าน3ขั้นตอนนั้นก็มาหายใจตามปกติเข้าถ่ายให้รู้การเข้าการออกอย่างรู้สึกตัวทั่วพร้อมระหว่างภายนอกอากาศเข้ารูจมูกออกรูจมูกนี่แหละบางคนบอกว่าพระนิพพานที่อยู่แค่ปลายจมูกมันไม่ผิดหรอกครับแต่เข้าถึงไหมล่ะพูดแล้วยังไงมันก็ไม่ผิดแต่มันเข้าถึงไหมล่ะเข้าถึงแล้วมันเป็นยังไงอีกล่ะเห็นไหมเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรผิดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ดีในโลกใบนี้ดีหมดทุกเรื่อง 100% บางอย่างบางเรื่องดีเพียง 1% ไอ้ตรงนี้แหละครับวินิจฉัยให้ได้แล้วจะรู้เลยตีค่าไว้ก่อนนอกตัวเราดีทั้งหมด 100% ใครล่ะจะเป็นคนที่เจอดี 100% ส่วนมากก็เจอดี 5% 10% 25% 30% 50% ก็คล้ากันดีกับไม่ดีก็ไปเรื่อยเข้าใจมั้ยวิธีคิดเพื่อหาข้อสรุปถ้าไม่มีตัวตั้งเอาไว้มันก็จะไม่หาข้อเปรียบเทียบไม่ได้นะครับหายใจเข้าไปฟังไปเรื่อยหายใจด้วยรู้สึกตัวเองไปด้วยนะฮะสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงคือการเต้นของหัวใจของท่านนั่นนะครับลุงออกผมเองที่ผมมีสิ่งนี้ที่ได้สิ่งนี้มาผมบอกว่าให้เลยว่ามันเป็นวินาทีหนึ่งหัวใจผมหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจแล้วผมได้สิ่งนี้มาดูสิครับมันจะเนียนขนาดไหนครับหัวใจหยุดเต้นกับหยุดหายใจถ้าคิดวงกลมหนึ่งเป็นเพียงคลื่นวงครึ่งวงกลมนะวันนี้ก็เห็นภาพแล้วนะฮะผมเขียนเรื่องของคลื่นให้ฟังไงแนวราบนั่นนะครับแต่ผมได้สิ่งนั้นมาก็เลยได้คำว่าหมดความรู้สึกอันคอนเซียสนั่นเองครับนะมาแล้วก็ได้แอปนอร์มอนด้วยในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันจึงรู้จักคำว่าอากาศิโกโดยสมบูรณ์บริสุทธิ์ก็คือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมครับก็ได้พนักงานตัวนี้มา ไปศึกษาที่ไหนนี่คือวิชาธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเห็นไหมครับวิชาธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมก็มาพูดตรงนี้คำว่าพระธรรมคือพนักงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับจำไว้หน่อยก็ดีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง
อยู่ในหมาอยู่ในแมวอยู่ในใบไม้อยู่ในตัวท่านด้วยนะครับอย่าลืมอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านด้วยคำนี้ต้องเป็นตัวภาษาหลัก สื่อของท่านที่อยู่ภายในกับผมที่มีอยู่ผมแค่สายมือเองท่านก็รับทันทีนั่นนะครับปัญญาตัวตอกสิ่งเรานั่นแหละก็ใช่มันต่อถึงกันแล้วเห็นไหมครับต่อไปท่านก็ใช้สมาธิอยู่ในบ้านท่านจะนั่งจะนอนเชิญดาวัตยาสายของดีมีให้ใช้ทุกวันทุกคืนนี่แหละคือพลังงานที่ผลิตประจำวันนะครับอาหารการกินก็ใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมครับอาหารนะครับอาหารเป็นความต่อเนื่อง กินอาหารให้สะอาดเอาคำว่าสะอาดเป็นหลักเดี๋ยวพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแค่มันเกลือแร่และวิตามินอย่าพูดถึงโคตรมันเป็นองค์ความองค์กรสร้างโง่ที่สั่งมาครอบงำให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดอะไรต่างของเขาของเขาเห็นไหมครับง่ายๆถ้ามันใช้ได้จริงของเขานะคนบ้านเขาไม่เมืองเขาไม่มีโรคภัยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคิดอยู่แค่นี้ไม่ต้องคิดด้วยครับทุกอ่อนร้อยฟ้ำก็จบแล้วถามว่าจริงไหมเห็นไหมครับถ้าจริงจะไปหาไหนอีกทีเนี้ยองค์ความรู้ไม่จำเป็นเลยสุขภาพเนี่ยโอเคนะยืนยันว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นรากไม้เป็นยาหมดผลไม้เป็นยาหมดนะครับมีพิษไหมเห็ดมีพิษไหมเอามีเห็ดแบบไหนมีพิษทีเนี่ยไม่รู้เห็ดชนิดที่ชาวบ้านเขากินได้เรากินได้หมดคนพ่อแม่กินได้กินได้หมดเห็นไหมต้องอาศัยคนเกิดก่อนเป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะการกินนะเห็นไหมคนเกิดก่อนก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับมีประโยชน์ตรงนี้แหละให้เราเดินตามการอยู่การกินการประกอบอาหารมีคนก็มาพูดว่าการประกอบอาหารคือการเป็นหมอประจำบ้านเป็นหมอประจำบ้านคือคนประกอบอาหารเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยครับเพราะนั้นคนที่เป็นเพศแม่ส่วนมากก็มักจะต้องประกอบอาหารกันนะครับทุกวันนี้เคยไปจ่ายกับข้าวเป็นไหมตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยส่วนมากก็แวะข้างทางหรือเปล่าไม่ทราบทำเองแล้วก็ดีนะโยมเอ้ยออกกำลังกายหน่อยครกกับสากกระเบือก็คู่กันมาทั้งคู่โลกนะครกกับสากกระเบือเนี่ยเขาคู่โลกมาตั้งแต่นู่นนะศิวะอุมานั่นทำไปเล่นไหมนะครับเออเห็นไหมแต่ล้ำสิทธิส่วนบุคคลเข้าไปแล้วเวลาพูดถึงตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครกเป็นครกไม้สากก็สากไม้เห็นไหมชั้นหนึ่งนะครกไม้แก่นเป็นแก่นมะขามเป็นแก่นก็ว่ากันไปสากก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นถ้าผมเลือกได้นะครับต้นตาลตาลเพราะมันจะมีอะไรเยื่อมันสักสากหน่อยและเวลาตำแล้วมันจะทำให้อะไรล่ะพื้นละเอียดเดียวอ่ะก็มีคกหินอ่างศิลาว่าไปอันนั้นเอาไว้สำหรับคนแข็งๆปอแปะคกไม้สากไม้นะครับไม้แก่นไม้แก่นไม่แก่นสมัยนี้มันมีเครื่องกลึงมันง่ายตั้งศูนย์ปุ๊บก็ได้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดสองทีก็จบแล้วไม่พอนะสมัยก่อนทั้งถาดทั้งเจาะทั้งอะไรสารพัดกว่าจะได้มันเป็นครกได้ต้นไม้ผสมผสานเข้าไปขมุ้งมิ้นกินเข้าไปขิงขาตะไคร้ใส่มันเข้าไป
น้ำผึ้งน้ำและเกลือเกลือสินเทาเกลือที่มาจากน้ำจืดเกลือภูเขาเกลือมาจากความแห้งแล้งเกลือกาฬสินธุ์บ้างเกลือมหาสารคามบ้างเกลือโคราชบันเอ็งบ้างได้ทั้งนั้นนะครับพวกเกลือนาเกลือนาเกลือนาเกลือทั่วไปก็คือเกลือน้ำเค็มกับเกลือน้ำจืดทำปลาร้าต่างกันเยอะนะด้วยเกลือน้ำเค็มเนี่ยปลาร้าเหม็นเน่าเลยนะ จะบอกให้ทราบนะครับส่วนมากเลยเป็นอย่างนั้นเกลือน้ำจืดนี่มันจะนะ นี่เป็นต้นจะต่างกันทวนนะครับจิตสติสมาธิสมาธิแปลว่านิ่งสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งสิ่งภายนอกกับภายในของรวงของเราเองไม่ได้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกถ้ามันเชื่อมโยงกันนี่รู้สึกก็คือผิวกายแล้วนี่เกิดปิติขนลุกขนพองนั่นแหละครับภาวะนี้มันจะเกิดตกภวังค์ตัวเด็กโงกนี่ทงเทงโยกเยกไปมาอย่าฝืนนะฮะใครมีนั้นอย่าฝืนว่าฝืนแล้วเดี๋ยวร่างกายบิดพริ้วนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับฝืนปวดน้อปวดน้อนี่คือฝืนด้วยเจ็บน้อนี่คือฝืนจะไปฝืนเจ็บก็ขยับตัวขยับโน่นนี้นั่นมันจะคลายมันเองคนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีนะครับแต่อย่าหลุดโฟกัสจะหลุดสิ่งที่กำลังทิงกิ้งอยู่คิดอยู่ตรงนั้นคิดอยู่ในส่วนเดียวสิ่งเดียวเนี่ยมือก็ทำนั่นไปก็เลยถือว่าแยกประสาทออกจากกันให้ได้ถ้าหลุดจุดโฟกัสไปมันจะเริ่มใหม่ให้นึกขดากับกิริยาของท่านได้หรือแม้แต่วาจาที่ท่านพูดกับเราคำไหนที่คิดว่าเจ็บใจจังจะด่าพ่อแม่ตอบก็ไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยว่าทำไทยมันย้อนแย้งกันไม่ได้มันก็เลยอัดอั้นติดทั้งที่อยากจะโต้กลับเด็กๆไม่ได้อ่ะคือโต้กลับยิ่งเจอหนักเงียบเก็บกดเห็นไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่า subconscious ฝังแล้วจ้านะฝังแล้วตายจิตสำนึกไปแล้วจ้าภาษาพุทธศาสนาคืออนุสัยอุปมาเหมือนหินทับหญ้าเมื่อเอาหินหญ้าเอาหินออกหญ้าก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมมันทับไปเฉยเข้มไหมนั่นอะอนุสัยภาษาพุทธศาสนาภาษาตะวันตกคือ subconscious จะมีหาอะไรโอ้พอใส่คำว่าหาทุกคำด้วยจิตได้สำนึกคำว่าใต้สำนึกมันแปลว่านึกเอาไม่ได้อย่าคิดมันมากแต่คนที่มีสิ่งนี้เหนือกว่าไม่ต้องนึกมันก็ได้เอากับมันสินางพูดนึกไปทำไมมันได้แล้วเห็นไหมมันมีแล้วมันได้แล้วมันเหมือนเกิดมาถอดถอนสิ่งเหล่านี้ให้นะครับบอกตามตรงเลยครับเหมือนเลยนะฮะตัวผมเองนี่แหละครับถอดถอนที่สุดสิ่งปลูกฝังกันมาในเรื่องของวิชาจิตวิทยาเนี่ยครับผมจะไม่ยอมรับจิตวิทยาครับใครยอมรับก็ยอมรับไปนักจิตวิทยาที่ตะวันตกรายได้ดีมากนะบอกให้ทราบไว้เพราะคนมีปัญหามากมากจริงๆครับความรู้มากแต่คิดเองไม่ได้ตัวในร่างกายเลยครับนั่นแหละมันยุ่นอยู่กับไฮเทคโนโลยีไงเสร็จแล้วก็เจอคำอะไรรู้ไหมไบโพล่ายุคสมัยนี้ไบโพล่าเห็นไหมนักจิตวิทยาทั้งนั้นก็ใส่พวกนี้นะมั้งไบโพล่าเสร็จแล้วก็ใช้ยาเคมีคุมสวยเลยทีนี้เป็นเดิมเป็นคิงคองเลยไบโพล่าประสาทร้อนจิตร้อน
อยู่ๆก็มีเสียงมนุษย์ตามไล่ตามฆ่านั่นแหละประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งบุกทำเนียบไงนั่นแหละหนังสือฉบับนั้นผมยังอยู่นะผมเสนอทำเนียบเนี่ยจะขอรักษาเขาบอกให้ทราบยังอยู่นะหลักฐานผมเนี่ยเห็นไหมหรือว่าเขาจะโต้ตอบมาเหมือนกันนะเขาบอกส่งเรื่องนี้ไปยังโจตานสุขเงียบนะเงียบก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรสิ่งนั้นมันอยู่กับเราอยู่แล้วใช้เมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนั้นผมก็นึกผมในใจอยู่เงี้ยครับจะรักษาให้ฟรีด้วยมันเป็นปัญหาสังคมไปหมดแล้วพวกนี้นะครับเดินไปด้วยกันเนี่ยอยู่ๆมึงด่ากูทำไมวะตบกันตีกันข้างทางเลยอ้าวนี่แหละนี่แหละคือจิตร้อนจิตร้อนหรือว่าประสาทร้อนนี่นี่แหละคือใช่แหละนี่แหละนี่แหละโลกไฮเทคโลกไฮเทคโลกคลื่นโลกคลื่นนี่แหละไฮเทคมันมาอย่างนี้แล้วนะโยมจะบอกให้ทราบแล้วนะเพราะนั้นจึงมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยกันไงฮะภายในเป็นการปกป้องสิ่งนั้นไปเราก็จะได้เป็นมนุษย์แบบปกติปกติ ทุกวันนี้เด็กเขาด่านู่นนี่นั่นกันเป็นปกติของเขาเลยนะ เขาก็บอกว่าดีก็ปล่อยมันเข้าแต่เป็นเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นปกติของเขาก็เกิดมาก็อยู่ในความเป็นปกติของเป็นธรรมชาติที่มันห้อมล้อมเราอยู่ทีนี้ตัวที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเลยไม่มีใครพูดมาถึงมีลุงงอกคนเดียวนี่นะเป็นคนที่พูดถึงบอกให้ทราบไว้หน้าแผ่นดินนี้ด้วยอ่ะกล้าพูดได้อย่างสง่างามด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ผิดไม่น่าจะผิดกฎหมายข้อไหนมั้งเนี่ยหรือว่ามีก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายคงไม่ทำให้สังคมเสื่อมเสียมั้งที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมครับมันน่าจะให้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมร่วมกันมั้งเห็นไหมคิดไปออกไปรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่อยู่ในตัวท่านเองทั้งหมดทีนี้มันจะขึ้นมานะทีนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตาสว่างขึ้นทีนี้เห็นไหมตอนนี้ผมจะเร่งปฏิกิริยาแล้วนะเมื่อกี้เสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงนะมันย้อนแย้งซะแล้วคบกันได้ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้มันจะคบกันได้ไหมเนี่ยลุงหงอกลองดูไหมล่ะเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นแต่ภาษาคือเสียงเพราะว่ามันออกมาจากที่เดียวกันคือปากนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปจะเปลี่ยนไหมเสียงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงอย่างอื่นหรือเปล่า
ใครสังเกตทันมันเข้าหูซ้ายหูขวาได้ไงวะวะวะใครสังเกตทันนะครับรู้ไหมเสียงนี่เข้าหูสู่ใจกระตุ้นหัวใจท่านนะครับกระตุ้นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในตัวท่านนั่นแหละนะคนไหนที่หัวใจเต้นช้าจะเต้นเร็วคนไหนเต้นเร็วอยู่แล้วจะเร็วขึ้นแล้วก็จะลงต่ำเองแปลว่าใครก็ตามที่มีภาวะความดันสูงต่ำเนี่ยมันจะปรับระดับให้เองนะครับอย่าไปตกใจกับเสียงนี้หัวใจโรคหัวใจที่เขาว่านะรักษาง่ายที่สุดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละครับแต่ไม่ใช่ถึงขั้นหาที่มรณภาพแล้วนะแปลว่ามันสะสมมาตั้ง 80% อัพเข้าไปแล้วจนกระทั่งยกมือจะไม่ขึ้นอยู่แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงเข้าไปแล้วช่วยคนมาเยอะนะที่ว่าเนี่ยปากเบี้ยวเริ่มน้ำลายยืดแล้วลุงหงอกช่วยคนมาเยอะแล้วนะโดยเสียงนี่นะฮะผ่านโทรศัพท์นี่แหละบอกไม่ทราบก็ได้นะครับพนักงานซ่อนอยู่ในเสียงนี่แหละมาเยอะได้ด้วยมันถึงยุคมันครับท่านที่อยู่สถานที่แห่งนี้และอยู่หน้าจอที่เคารพมันถึงยุคมันจริงๆพยายามสอดรับเอาให้ได้ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับมนุษยชาติแน่นอนนะครับอีกทีดูสิชุกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเสียงเป็นคลื่น เสียงเป็นพลังงานแสงเป็นคลื่นแสงเป็นพลังงานความร้อนเป็นคลื่นและความร้อนเป็นพลังงาน
แม่เหล็กเป็นคลื่นแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็กเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านั้นที่เคยประสบมาเจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยครับบัดนี้ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โชว์ได้แม้กระทั่งผ่านฝ่ามือและนำพาให้รู้แม้กระทั่งเสียงในขณะนี้ด้วยสังเกตหัวใจท่านเองนะครับว่ามันเปลี่ยนกันไหมท่านเป็นเจ้าของหัวใจต้องรู้เองต้องรู้สึกเองมันนิ่งมันสงบมันเข้าหูสู่ใจนี่แหละครับผมพูดจังคำนี้พูดกันมามากเกินกว่า20ปีแน่นอนสมองมันถึงแกกนั่นคือภาษาที่สื่อสารมันจะเริ่มต้นมาถึงวันนี้มันจะคลีนมันจะเคลียร์ให้ทั้งหมดบอกกันเลยมันกองอยู่ในสมองเขาเรียกว่าหลุมดำหลุมดำลุงออกบอกว่าหลุมดำเขาว่าพิทูอิตารีตัวนี้นะฮะที่บรรจุอยู่ในหลุมดำของแต่ละท่านมันจึงปวดเหตุปวดหัวปวดเหตุนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้รับการคลีนไหมเคลียร์ไหมจากเสียงงองนี่นะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามึนหัวปวดหัวชามึนงงเนี่ยโหมือสองข้างเนี่ยนวดเราเองสิโยมเอาไว้ทำไมล่ะนั่นละคอเคอมันหนักขยับเอาเองสิโยมนี่แหละคือศักยภาพของสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่แหละคือใช่ขยับเอาสิคนไหนไม่มีก็นิ่งครับไปสิครับนี่นะใช้จังหวะนี้เลยขอคืนยังไม่ใช่ปวดเนาะนั่งปวดเนาะตอนนั้นไม่ใช่วิธีของลุงออกอันนั้นมันยุบเนาะพองเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะระวังเจอขี้ไก่เนาะก็แล้วกันพูดกันมากี่ร้อยปีที่ว่านั้นถึงไหนละพี่ไหมครับนะพูดแล้วก็เหมือนกับตีวัวกระทบขาดก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีก็ต้องพูดกันอย่างนี้แล้วเพื่อให้มันถอดถอนของเก่ากันบ้างรองเท้าคู่เก่าใส่มาหลายปีดีดักระโยมเอ้ยเน่าก็เน่าเหม็นก็เหม็นหรือเปล่าไม่ทราบลมเองนะคู่เก่าถอดทิ้งอุปมานะฮะของเก่าจบได้แล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปแทนที่ซะอุ้ยวันนี้ก็จะพูดถึงทฤษฎีน้ำล้นแก้วไหมครับก็คงจะต่อให้อีกนะครับอยากให้มันจบกันโอกาสจะได้ฟังนี้เราต้องภาพประกอบด้วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนานะครับมันอธิบายได้หลายรูปแบบแล้วเกินครับก็หาวิธีหลายวิธีที่จะเข้าใจส่วนการเข้าถึงอย่าไปหวังมันนะครับมันจะป๊อกแป๊กมันเองนะฮะเมื่อเวลาจัดบาลานซ์ในร่างกายท่านมันจะเข้ามันเองการเข้าถึงอย่าไปหวังถ้าได้ก็ดีประมาณนั้นทำใจไว้อย่าไปหวังถ้าได้ก็ดีแต่เชื่อมั่นว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วล่ะทำนองนี้นะครับอย่าเร่งรัดเอาแบบข้ามคืนข้ามวันนะครับเพราะสิ่งนี้มัน
อยากได้แล้วจะไม่ได้อยากรู้จะไม่รู้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะไม่เป็นมันจะรู้มันจะเห็นอะไรก็ตามรู้ตามรู้ตามเห็นในตาของท่านนั่นแหละมันเห็นอะไรก็อย่าตกใจเพราะว่าผมจะรู้สิ่งเหล่านี้เห็นภายในเองตกใจเพราะไม่มีใครมาบอกมาเล่า90ไม่มีใครมาไกด์ไม่มีใครอะไรต่างๆมาให้ทำเองไปเรื่อยบุคคลที่มาควบคุมตรงนี้ก็คุมไม่ได้การนำพาสมาธิอุปมานะครับว่าเหมือนเรือลำหนึ่งซึ่งมีพลังงานมากมายมหาศาล นะลากเรือหลายๆลำทวนกระแสน้ำนะวันเรือลำนี้ต้องมีพลังมหาศาล แต่ละคนแต่ละหน่วยที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้มีกี่หมื่นกี่แสนล้านคนเสมือนหนึ่งเป็นเรือถูกลากจำด้วยครับงั้นเรือลากเนี่ยมันต้องมีแรงมหาศาลสวนกระแสน้ำคือกระแสโลกโดยชัดเจน สวนไม่ใช่ปะทะคำว่าสวนเนี่ยให้นึกถึงไอ้อะไรหัวจรวดนั่นแหละครับมันจะมีความแหลมคมตรงนั้นมันเป็นชาร์ปนั่นคือตัวปัญญาแหลมคมปิดนั่นแหละเรือยิ่งออกแบบแหลมคมเท่าไหร่ยิ่งมันยิ่งสวนกระแสน้ำได้ดีเท่านั้นนะครับต้องออกแบบเป็นหัวปลีด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้เรือเนี่ยเป็นหัวปลีหรือว่าเป็นลูกหนำเล็บครับถูกตามลักษณะของมันที่แท้จริงระหว่างใครเห็นตาเห็นความสว่างคือเห็นจิตนะฮะจำด้วยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นสติสมาธิจิตสามคำนี้นะครับจะไปไกลไปกว่านั้นสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งภายนอกเสียงเข้ามาหูเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมาจากภายนอกนะครับเข้าหูสู่ใจเข้าภายในใจแล้วเห็นไหมนั่นน่ะใจคือหัวใจนะครับทีนี้จากหัวใจก็อยู่สบายนั่นมันจะลิงก์อยู่ฮะนอกในนอกในอยู่อย่างเงี้ยใช้รหัสหูก็หูอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันเป็นเสียงพูดอย่างเดียวใช่ไหมล่ะแต่ส่วนตาสว่างก็เป็นตัวที่สแตนด์บายเอาไว้ตามดูตามดูไปเรื่อยๆจะเห็นอะไรปล่อยมันจะเห็นภาพที่เขาว่านรกสวรรค์เห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่ๆนะครับที่เขาว่านรกสวรรค์แต่ไม่มีต้นงิ้วแน่นอนไม่มีกระทะทองแดงแน่ๆด้วยไม่มีเด็ดขาดต้นไม้ได้เห็นแน่ ตรงนี้นั่นครับช้างม้าวัวควายผู้คนจริงๆคือของตัวเองเท่านั้นแหละที่ว่าที่เห็นนั่นมันจะถอยหลังไปเรื่องของทุกสมุทัยมันจะถอยหลังห้าดีตัวเองนะฮะสมาธินี่นะครับพอเข้าสู่มิติหนึ่งผมจะพูดเรื่องสามมิติให้ฟังมิติที่หนึ่งเรียกว่าสภาพผ่านอายตนะห้าทั้งหมดเจ
จากสิ่งภายนอกนี่คือสภาพแวดล้อมนั่นเองคนสัตว์สิ่งของเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นคือสภาพปกติเป็นของธรรมดาโลกมนุษย์และสัตว์จะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าทั้งหมดนี่มิติที่สองต่อมาเป็นสภาวะเป็นภายในแล้วจ้าภายในก็คือเรื่องของจิตนี่นะครับจิตกับใจมันโคออปเรตกันอยู่นะครับเป็นสภาวะเห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นสภาวะภายในภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมนี่นะฮะมีอยู่สองมิติเดี๋ยวคำภาษาพุทธนี่คือภาษาอะไรเดี๋ยวให้นึกก่อนบุคลาธิฐานโอเคไหมนี่คือสภาวะบุคลาธิฐานอธิบายบุคคลตรงนี้นะฮะเพียงแค่นึกถ้าจิตมีพลังนะฮะเพียงแค่นึกเห็นหน้าใครเห็นแน่นอนจิตจิตระดับนี้ไม่ต้องจิตประพัดสอนนะครับจิตระดับพรหมบอกให้ก็ได้ครับประพัดสอนเราเรียกว่าสภาวะภายในนะครับหลับตาเห็นสภาวะภายในเรียกว่าบุคลาธิฐานสิ่งนี้นะฮะจะไปเห็นที่บอกว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาอะไรหวานไปจะไปเห็นเทพพรหมนู่นนี่นั่นที่เขาว่ากันภาคสวรรค์ภาคสวรรค์ที่เขาว่ากันนะครับผมสบายหมดอยู่แล้วพวกนี้สุดท้ายไม่มีหาเลยหรอกนะสุดท้ายมันไม่มีได้ไงโอ้ยย้อนแย้งเดี๋ยวพลิกขั้วโลกเลยนะครับที่พูดเนี่ยมันถึงยุคมันก็แล้วกันถึงยุคมันที่จะให้ทุกคนง่ายขึ้นไม่ต้องไปหลงตามกระแสนั้นเสียเวลาลุงออกเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเห็นก็ตามรู้นไปอย่าลืมสติกันแล้วกันควบคุมการหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเท่านั้นนะครับเอามันสว่างสามต้องเคยยังได้ด้วยสมาธิเนี่ยครับจะบอกอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมไม่บ้าคลั่งขนาดนั้นผมบอกง่วงผมก็นอนเรื่องอะไรผมไม่ใช่จะมาเป็นเราตายหรอกนะร้อนก็อาบน้ำหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็กาวตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจำเป็นแพทเทิร์นเลยครับเรื่องนี้จำเป็นแพทเทิร์นไปเลยให้มันอยู่กับตัวไปเลยเป็นภาษาธรรมชาติ จิตเมื่อเข้าสู่ภาวะเป็นบุคลิกฐานแปลว่านึกเห็นภาพไปหมดไอ้นึกก็คือบันทึกของเดิมนั่นแหละครับที่ผ่านมาแต่เริ่มแล้วก็แอมาเนี่ยครับนึกเห็นควายกลางทุ่งเดี๋ยวบันทึกเดิมแล้วนั่นนะครับไม่มีปัญหาอยู่ในสมองนั่นนะบอกให้ทราบก็แล้วกันมันจะมาป้วนเปี้ยนในตาเราแหละตามรู้ที่เห็นคือผ่านให้นึกซะว่ากำลังนั่งอยู่รถคันหนึ่งรถไฟก็ได้เนี่ยรถเวลามันแล่นผ่านต้นไม้เห็นต้นไม้ผ่านอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยอย่าไปจ้องมันรู้ให้ทันก็เป็นรูปร่างลักษณะมันจะเห็นประมาณสักเลยนะความชัดคม3ใน4ส่วนอย่างมากนะครับเช่นเห็นควายก็เห็นควาย3ส่วนถ้าหากว่าเป็นความสว่างในตาก็3ใน4ส่วนเดิมมันมืดสว่างขึ้นมา3ส่วนอย่างเงี้ย
ต้องรู้เองนะตรงนั้นต้องรู้เองประมวลให้ได้เพราะมันอยู่ในตัวของตัวเองจำให้แม่นๆภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาที่ต้องจำเวลาไปเจอแล้วจะไม่ตกใจนี่ฮะคนชี้แนะชี้นำนำพาเนี่ยสำคัญที่สุดบอกให้ทราบไว้เลยนะครับหัวแถวในการนำพาสมาธิถ้าท่านทั้งหลายจะไปอยู่ภายใต้บริบทของใครควบคุมตรงนี้ต้องถามหัวแถวก่อนนะครับไม่งั้นถ้าหัวแถวตาบอดคนตามบอดหมดถามเลยฮะหน้าวันนี้ท่านเข้าถึงพระธรรมระดับใดมีสี่ระดับโสดาสกทาอนาและอรหันต์สิ่งนี้มันสามารถตรวจสอบโดยใช้บรรทัดฐานของอภิมหาสติปัฏฐานสี่อภิมหาสติปัฏฐานสี่ครับนั่งสมาธิถ้าหากก็เห็นกายของเราเองร่างกายคือใบหน้าเราเนี่ยมันขึ้นมาเองโผล่พรวดเลยนะครับนั่นแหละบอกเชื่อกันไม่อยากกินเลยนั่นคือระดับโสดาบันเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วในตัวแล้วโสดาบันเนี่ยไม่มีตกมีแต่ขึ้นอย่างเดียวรับรองได้เลยช่วยขนมไม่อยากกินได้เลยนะครับตรงนี้จะไวมากระดับพระโสดาบันจะรู้เห็นหมดนะระดับเทวดา 4-5-6 ชั้นที่เขาว่ากันจะเป็นชั้นดุสิตชั้นอะไรก็หวานไหมที่เขาว่าที่ตำราว่าไว้ชั้นอะไรมันมีชื่อเรียกมั้งใช่ไหมเกียรติจำ จำแล้วก็เป็นภาษาเก่าซะหมดโสดาบันนี่รู้หมดแน่นอนนะครับสกิทาคามีจะไปรู้ชั้นพรหมนะครับพรหมเป็นรูปเพราะนั้นมันจะเป็นนะหายหายได้เป็นไม่คงที่เห็นแล้วหายแล้วก็ชอบเล่นผมจะชอบเล่นกับสิ่งเหล่านี้เดิมๆเล่นไปยังไงมายังไงหนักๆเข้าก็เล่นนี่แหละครับมันไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เล่นเล่นไปเรื่อยมันธรรมชาติเราเล่นเรื่อยไปเรื่อยมันก็ไปสิครับตัวเนี้ยโอ้ยสนุกผมเล่นอยู่มาตั้งหลายปีนะ3ปีเต็มๆเลยได้กับสิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นไปถึงระดับอนาคาเห็นมันพวกสีทีนี้ฮะกลุ่มอรูปพรหมมาแล้วสีเขียวเหลืองแดงสีฟ้าสีอะไรสีเรียกว่าฉับพลันสีมันจะเริ่มด้วยสีอะไรล่ะสีม่วงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ครับจำไม่หน่อยนึงฮะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีพวกนี้มันจะมาเห็นในตาเราเนี่ยครับระดับนี้ต้องขั้นอรูปพรหมแล้วนะครับสีพวกนี้เล่นกันไปเรื่อยสีนี้ก็ช่างจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละ ตามรู้ตามรู้มันแต่ก็เท่านั้นอย่าลืมหายใจล่ะสติสมาธิต้องแม่นสภาพสภาวะนี้ที่บอกว่าเป็นยังเป็นบุคลาธิฐานอยู่นะครับโสดาสกิทายังเป็นบุคลาธิฐานอยู่นะครับจำด้วยส่วนธรรมาธิฐานก็เป็นนู่นอนาคาแล้วจริงๆคือรู้ธรรมชาติของจิตอรูปพรหมเนี่ยคือรู้ธรรมชาติของจิตจิตคือความสว่างมันจะมีพื้นฐานความสว่างมาก่อน
น่าจะเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีนู่นนี่นั่นคือธรรมชาติของจิตที่เราเห็นในตาเราส่วนธรรมชาติของจิตเปลี่ยนมันจะมีดำมากั้นโผล่ทีนึงเป็นใสเลยครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ติดตรงนี้ได้แล้วได้เลยตรงนี้ไม่มีกลับมาที่จะมาเป็นได้แล้วได้เลยเลยนะครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะได้แล้วได้เลยระดับปัญญาก็สั่งสอนผู้คนด้วยไปสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนของสัตว์ได้ระดับนั้นพระพุทธเจ้านิยมยกย่องแสดงธรรมต้องพระพุทธเจ้าไม่นิยมให้แสดงฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าให้นิยมให้แสดงเรื่องอะไรเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาเปลี่ยนจากความคิดชั่วร้ายทำลายล้างกับใครก็ตามทีมนุษย์ให้มาเป็นปกตินั่นแหละครับพระพุทธเจ้านิยมตรงนี้ส่งตรงนี้สอนตรงนี้ให้กับพระอรหันต์ที่เรียกว่าบรรลุแล้วเรื่องของคำว่าปัญญาวิมุตติไปใช้เผยแพร่เผยแผ่เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาปรับจากสัมมาทิฏฐิให้เข้าถึงพระธรรมโสดาสกทานาและอรหันต์จำด้วยครับตรงนี้และพระนิพพานทั่วทีเพราะอรหันต์เขาเข้าพระนิพพานได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับต้องระดับนั้นปัญญาวิมุตติมีเพื่อปรับทัศนคติปรับใจก็ว่าได้ให้จากใจโหดเหี้ยมทารุณมิจฉาฆ่ามันอย่างเดียวถึงเช้ามากูก็อยากฆ่านั่นฆ่านี่อยากกินนั่นกินนี่โอ้โหโคตรมันอยาก108 นั่นกันอยากร่ำอยากรวยอยากสวยไม่รู้มันอยากโคตรอยากแล้วกันเคยไหมอยากคือตัณหาละโยมเออตัณหาละไม่อยากก็คือตัณหาอยู่แหละกับข้างไหนมันก็ไม่ผิดอยากก็ไม่ผิดไม่อยากก็ไม่ผิดก็มันถูกหมดถูกแท้ๆมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยอยู่ตรงกลางระหว่างอยากกับไม่อยากนะครับตรงกลางนั้นแท้ๆตรงนั้นแล้วสัมมาทิฏฐิว่าไปโทษมัชฌิมาปฏิปทาโทษทีอยู่ตรงกลางพุ่งสู่อุเบกขาอุเบกขาจริงก็อนาคามีอย่างเดียวผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองครับเป็นชาติสุดท้ายตรงนั้นน่ะมนุษย์พันนี้บอกให้เลยว่าของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจะสมบูรณ์ไม่เหลือร้อนแน่นอนทางโลกจะมาเองครับพวกนี้ประกอบอาชีพชอบเนี่ยปกตินี่ฮะมันจะได้มาเถอะมาไม่ให้ขาดบอกให้ทราบไว้ได้เลยการอยู่กินหลับนอนแล้วก็ได้คล่องเนื้อคล่องตัวแปลว่าปัญญาระดับนั้นจะมีบริวารต่างๆนะเข้ามาครับนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเรียกความสว่างเห็นได้ในตานะกระพริบปุ๊บไปเลยทันทีรับรองได้เลยถ้าทำที่บ้านท่านอย่าไปฝืนอย่าไปรอรอบสองไม่ได้หรอกหลับมันไปเลยเอาไว้พรุ่งนี้ว่าไปทุกคืนมันต้องหลับนอนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหายเนี่ยมันหลับมันหายไปเลยประคองก็ไม่ได้ทิ้งตัวหลับเลยปิดสวิตช์เลยจะเป็นคนที่หลับง่ายคือตรงนี้เองครับ
สมาธิเนี่ยส่งผลคนที่หลับยากจะหลับง่ายไม่ต้องไปกินยาบังคับให้หลับนะครับไอ้กลุ่มกินยาบังคับให้หลับก็น่าสงสารครับน่าสงสารมากไม่กินยาไม่หลับเลยยาเขาก็แน่ยากล่อมประสาทไงเดียวกันนั่นแหละยังไม่พอประสาทก็อย่าลืมนะประสาทคือไฟฟ้าสถิตนะระบบประสาทนิวโรซิสเต็มนั่นแหละครับคิดมากก็เนิร์เวอร์สงงนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะคนที่กินยาพวกนี้งงเบลอจำหลังไม่ได้คิดต่อก็ไม่ได้แอดวานซ์ไอเดียไม่มีคนไหนที่คิดถอยหลังได้มากเท่าไหร่จะคิดล่วงหน้าได้เท่านั้นจำเป็นหลักเพราะมันจะบาลานซ์กันความคิดนึกทุกสมุทัยนิโรธความจริงสามประการนะฮะมันจะถอยหลังไปเรื่อยถ้าพูดถึงตัวเราทีนี้เขามาถึงตัวเรานะทีนี้นะเมื่อกี้ผมอธิบายในรูปแบบให้ฟังมาถึงตัวเราจริงๆก็คือเริ่มจากคิดถึงพ่อแม่ไปที่เรียบร้อยปุ๊บมันหมดมันไปต่อไม่ได้มันมีจริงแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะชีวิตจริงไม่เคยเห็นพ่อของปู่แม่ของปู่พ่อของตาแม่ของตาพ่อของยายแม่ของยายชีวิตจริงไม่มีใครมีอายุถึงขนาดนั้นนะครับใช่ไหมหรือว่าใครเห็นก็ไม่รู้นะยกเว้นคนปู่คนนั้นอายุร้อยอัพนะฮะร้อยอัพมาให้ลูกหลานเลนได้เห็นอยู่ร้อยอัพมีกี่คนในโลกไปเนี่ยร้อยอัพใช่ไหมเมื่อมันไปต่อไม่ได้คิดถึงตัวเราเราคือใครมีจมูกมีลิ้นมีตาไหมเนี่ยมาอายตนะห้าเนี่ยเมื่อวานนี้ทำอะไรมาเนี่ยตรงนี้ก่อนหลับนอนทุกครั้งทุกวันนะครับจำเป็นหลักนิดหนึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตื่นมาไปเจอได้เนี่ยปื๊ดมาถึงก่อนหลับนอนเนี่ยสมาธิตรงนี้ฮะลำดับให้ได้ทุกวันคนเรียนหนังสือก็ต้องลำดับไม่ได้ทุกวันเหมือนกันครับมันจะเป็นการบันทึกไปเองคนทำงานก็ดีชั่วผ่านอะไรมาบ้างแต่ละวันคลีนให้ได้ไม่งั้นจะเป็นลิ้นพอกหางหมูทันทีนะครับแก่ยากด้วยมันจะตกผลึกเป็นตะกอนตะกรันไปตะกอนตะกรันแต่แก่ยากมันก็ทับถมไปเรื่อยแหละครับดินทับหินทับหญ้าที่ว่าเนี่ยเป็นอนุสัยเลยนะเป็นซับคอนเชียสที่เขาว่าอีกเลยนะถอยไปเรื่อยถึงอายุ 3-4-5 ขวบนี่เนี่ยตัวนี้สำคัญมาก 3-4-5 ขวบยิ่งคนไหนที่นึกไปถึง1หรือ2ขวบได้ยิ่งแจ๋วนะครับแจ๋วมากๆเลยตรงไหนที่มันประทับใจด้วยความเจ็บด้วยความดีใจด้วยอะไรก็ตามทีนั่นแหละครับเกาะปมนั้นให้อยู่แล้วก็โน่นนะนึกถึงท้องแม่นู่นนี่เนี่ยเรื่องของจิตมันไปได้จริงๆที่บอกว่ามีความสว่างโสดาบันเนี่ยไปฉุดกูเลยจนกระทั่งถึงภาวะปฏิสนธิเนี่ยว่าพอถึงตรงนั้นปุ๊บนั่นคือล้นอดีตชาติได้เลยแหละครับนั่นนะตอนนั้นจะเข้าสู่นิโรธสมาบัตินั่นเองได้ทุกสมุทัย
สุดสมุทัยมันก็สู่ภาวะนิโรธนิโรธเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็แปลว่าได้ปฐมฌานทันทีฌานเบื้องต้นปฐมฌานจะต้องรู้จักกายานุปัสสนาหมายความรู้จักร่างกายเราทั้งหมดโสดาบันแล้วครับบรรลุทันดินแล้วครับปฐมฌานเนี่ยจับต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาหมดแล้วครับบอกให้ทราบไว้เรื่องจิตเนี่ยมหัศจรรย์มากนะครับเข้าฌานปุ๊บแต่ว่ากระทุติยฌานเข้าถึงธาตุน้ำได้เลยทีเนี้ยใช้น้ำเป็นยาได้ก็แล้วน้ำพระพุทธมนต์ได้ไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพระสงฆ์มักจะใช้ไปเยอะแต่ใช้ในบริบทที่ว่านี่มันเกิดผลจริงนะวันนี้ก็เจออะไรหรือไม่น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยก็เทราดมือใครเลยก็ส่งต่อไปใส่สันหน้านั่นแหละนั่นแหละสองสามเม็ดนั่นแหละรู้ไหมนั่นแหละนั่นแหละธาตุน้ำปฐมฌานทุติยฌานตติฌานสามบรรลุธาตุลมนะครับควบคุมลมได้ใช้ลมเป็นยาได้แล้วกันใครทำไมใช้ลมเป็นยาใครทำไมนั่นแหละครับฌานสี่ใช้ความร้อนเป็นยาแล้วใครทำไมใช้ไฟเนี่ยบรรลุธาตุไฟจำด้วยครับพวกนี้ผมพูดแค่สามขั้นสี่ขั้นตอนนั่นเองคนก็บอกไม่รู้ว่านี่เราสมบัติไม่ต้องก้าวขั้นตอนเชิญหนีไปไกลมากเหลือเกินจนกระทั่งจับใส่เข่งไม่อยู่ตรงไหนกันแน่รู้แค่นี้ก็พอละโยมเอ้ยรู้มากกว่านั้นก็ยากนานรู้แต่ภาษาคนไหนที่เคยผ่านตำราผ่านรุ่นนี้มาก็มักจะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้เราทิ้งตำราอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเอาที่มันง่ายง่ายและกระชับที่สุดเข้าฌานคือหน้าข้อนิโรธนะทีนิโรธสมาบัตินี่นะครับตรงนี้นะครับคือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะครับโสดาสกทาอนาและอรหันต์นะครับแน่นอนจะรู้อรหันต์ปัญญาวุฒิอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งจะต้องมีตาเป็นทิพย์ส่องอดีตได้หมดโดยเฉพาะยิ่งส่องอดีตตัวเรารู้ภพชาติตัวเราหมดแน่นอนนะครับภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับบุพเพนิวาบุพเพสันนิวาสนั่นนะครับมีคู่กันก็มาเจอกันบุพเพสันนิวาสตาเจอกันมาก็พอคอใจอยากอยู่ใกล้ชิดอยากจะรุ่นนี่นั่นกระแสเป็นงั้นครับกระแสพลังพลังเป็นอย่างนี้อยู่ใกล้ชิดแล้วอบอุ่นนะอยากพูดคุยอยากอยู่ใกล้อยากให้กอดให้รูปให้คลำประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกระแสเขาเป็นอย่างนั้นอบอุ่นจะอบอุ่นลึกๆของมันเองสบายปัญญาวิมุตติคือหนึ่งต้องตาเป็นทิพย์แต่เป็นทิพย์แรกก็ต้องเริ่มต้นด้วยความสว่างจิตคือความสว่างนั่นแหละครับมันจะสอง เห็นอดีตหมดแหละอดีตตัวเรารู้หมดแหละม
ันมาจากอะไรต่างๆนะมันมาตั้งแต่นู้นอนุท่านเล็กๆโอ้ยการเกิดและวิวัฒนาเป็นมนุษย์มันยากมามันนานแล้วนานเหลือเกินครับแต่จิตที่มันโอ้โหมันช่างโคตรเร็วเหลือเกินเร็วมากไม่มีอะไรที่เคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับจิตเพราะจิตไปแล้วมันได้ปุ๊บมันได้ค่าคงที่เลยมันรู้เลยเนี่ยย้ำต้องบริสุทธิ์นะจิตเราต้องอรหันต์อย่างเดียวนะครับต้องอรหันต์อย่างเดียวภาษาเนี่ยพระอรหันต์ขณะเดียวกันเนี่ยปัญญาบุตรถามว่ากิเลสมีทุกคนพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสหมดคำว่ากิเลสแต่มันไม่สามารถที่จะขยับได้เกิดวินาทีเมื่อกี้นี่ดับวินาทีถัดมาทันทีเป็นวินาทีนะครับมนุษย์พันนี้จะไม่โกรธไม่มีโกรธเออจำให้ดีๆมนุษย์พันนี้จะไม่โกรธเห็นไหมยังไงก็ไม่โกรธมนุษย์พันนี้บอกให้ทราบไว้จะยั่วยุยังไงก็ไม่มีทางโกรธได้คนไหนก็ตามมายั่วยุเข้าคนนั้นแหละโยมให้รู้ไหมให้โทษแก่เขาเท่านั้นถึงเราให้โทษแก่ท่านเท่านั้นถึงตัวตัวนี้แหละคือตัวสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้โทษใครนะโยมนะรู้จักกันลุงออกบอกว่าอย่าเห็นกับคนที่เขาต่ำต้อยอย่าเท่าที่รู้จักลุงออกหนึ่งถ้าทำได้นะห้ามฆ่าสองห้ามด่าสามห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสก่อนเราต้องจำเป็นภาษาต้องจำนะครับได้แต่เท่านั้นจำไว้ก่อนห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเฮ้ยแต่งตัวเงี้ยสู้ฉันไม่ได้หรอก นอกกายนอกกายเหยียดหยามใครก็ตามที่มีอุปนิสัยเช่นที่ว่านี้รู้จักลุงหงอกต้องคลายออกนะครับคลายออกคลายออกเพราะลุงหงอกไม่เคยที่จะคิดอย่างนี้กับใครเด็ดขาดไม่เคยเลยนะแต่ได้แต่ได้มาประเภทต่ำต้อยเยอะกับไม่เคยเด็ดขาดเลยใจผมจะไม่มีเลยนะคนไหนมีค่อยๆออกไปมันจะหักด่างพาร้องหาเขามันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้มันสะสมเป็นอนุสัยไงติดตามมาตามภพชาตินะครับงั้นการคลีนกันเนี่ยต้องรู้ภพชาติตัวเองนะครับจะเคลียร์ไปเรื่อยคลีนเรื่อยไปเรื่อยเหลือเชื่อมากเรื่องนี้เหลือเชื่อจริงๆครับเกินความเชื่อได้เหนือความจริงทุกประการที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยการค้นพบตัวเองรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดทีนี้ให้นึกถึงเส้นรอบวงศูนย์กลางเนี่ยออกเส้นรอบวงทันทีเลยครับเห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตครับเมื่อกี้เนี่ยสามอย่างเขาเรียกอภิญญาสามนะครับอภิญญาแปลว่าปัญญานะครับตาทิพย์คือปัญญานะฮะดวงตาที่3ได้เกิดแล้วนั่นเองครับเห็นได้ในจอตาเราเนี่ยครับเห็นรู้ไว้นั่นแหละจะไปหาดวงตาที่3พิจารณาอยู่นี่นี่อยู่ตาเรานี่ครับอยู่ระหว่างหัวคิ้วนั่นแหละนั่นแหละเติร์ดอายที่เขาว่านั่นนะดวงตานั่นนะในยอดพีระมิดเห็นไหมอยู่แบงค์อยู่เอสรอนลานนั่นแหละให้รู้ซะบ้างนั่นแหละคือใช่แหละมนุษย์พันนั้นเขาออกแบบเป็นนั่นแหละแต่ตอนนี้มีผู้คนรู้เท่ารู้ทันแล้วนะจ๊ะมีมนุษย์รู้เท่ารู้ทันแล้วนะจ๊ะ สิ่งนั้น
กว่าจะมารู้เท่ารู้ทันจากขนาดไหนกี่ปีมาแล้วในความเป็นมนุษย์ที่มีแลกเปลี่ยนสิ่งของอะไรกันมีเงินตราเป็นเหมือนแต่ยุคไหนเนี่ยเงินเนี่ยเงินของไทยก็มีไม่ใช่เหรอเงินอะไรนี่หรอภาษาเขาเรียกอะไรกันไปดูพิพิธภัณฑ์เอาเองก็แล้วกันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยจะเบี้ยนู้นเบี้ยนี้สารพัดเบี้ยนั่นแหละมันจะยุคไหนแล้วยุคหินหรือเปล่านั่นแหละเห็นไหมเวลาผมไปไหนผมก็อยากจะไปพิพิธภัณฑ์ของเขานะไปดูอันไหนเขาไม่ให้โอกาสให้จับได้รู้คำสอนจนว่าก็อยากจะจับไปหมดนะครับ มือผมสองข้างเนี่ยไปจับมันปีหนึ่งรู้จะปีห้าเดี๋ยวนะ35หรือ36เนี่ยครับอันนั้น35แล้วกันมันมีงานหนึ่งที่สวนอะไรนะสวนเล่นน่ะที่มันมีก่อนนี้มันมีแดนไดนามิกใช่ไหมอยู่แถวบางเขนเนี่ยทุกวันนี้ก็มีอะไรที่มีทุกวันเนี่ยยังมีอยู่เขาเรียกอะไรวะอยู่บางกะปิถ้าถึงนี่ป่าไม่รู้นะ สวนเล่นน้ำอ่ะทะเลฮะไม่ใช่นิวเวอร์อันนี้อะไรนะสวนสยามโอเคครับดีมากขอบคุณครับ มันมีปีหนึ่งรู้จักปี35ฟังดีนะตรงนี้ผมรู้จักสิ่งนี้มาก่อนผมได้สิ่งนี้มาวันที่1มกราคมปี37นะอันนี้พูดถึง35วันนั้นเขามีงานมีประเทศจีนเขามาแสดงอะไรก็ตามแต่รูปแบบครับสองข้างทางที่เดินเข้าไปเนี่ยเป็นโสมก็เป็นรูปภาพนะครับไอ้โสมเป็นรูปคนรูปเนี่ยสารพัดรูปโสมเกาหลีโสมอะไรก็หวานไปแค่ผมเดินเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้เดินไปตรงนั้นนะกลิ่นอายนี่มันเข้ามาแล้วในตัวนี่ครับสัมผัสได้ในผิวกายนะครับแค่เดินเข้าไปถึงจุดหนึ่งเดินเข้าไปถึงไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์ที่จีนเข้ามาโชว์แค่ผมจับปุ๊บมันชาร์จตัวผมเนี่ยทั้งหมดเลยนะชาร์จเลยปื้ดปื้ดปื้ดเข้ามาในตัวผมเลยนะผมมีสื่อพวกนี้นะให้รู้ไว้ชาร์จเข้ามาเลยเหมือนกับผมไปแตะงูหางงูเหมือนกันวันนั้นเป็นงานของวัดสเกตงานภูเขาทองนะปีนั้นปีนี้สามารถทั้งหมดเรียกครับอยู่ในกลุ่มเนี้ยไปจับหางงูปุ๊บดิชาร์จเหมือนกันเลยครับเป๊ะงูเหลือมงูเหลือมเนี่ยครับเหมือนกับไดโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์มันชัดกว่าชัดกว่ามันรุนแรงกว่าผมได้รับพลังพวกนี้มาถ้าไดโนเสาร์นั้นมันก็เป็นพวกจุลินทรีย์ว่าไปใช่ไหมครับก็คือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองครับพลังครับแค่นี้เองไม่มีหาอะไรเลยพอปี37ปุ๊บก็ได้ในยืนฉี่ข้างทางนั่นแหละครับตอนนั้นโอ้โหข้ามคืนในโยมเลยเจนว่าร่างกายผมมันแอปออสโมซิสหรือว่าซึมซับกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่แรกเกิดแล้วเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอย่างนี้ดีกว่ามองภาพออกไหมครับมันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยคนที่เคยคลอดนึกภาพไม่ออกผมไม่สนใจหรอกครับผมรอดตายไปได้ไงเป็นหน้าที่ของแม่เขาอย่างเงี้ย
ดูสิตั้งแต่ตัวเกิดมันก็ผิดปรุปนาอยู่แล้วนะครับผิดเยอะมากเลยคำพูดอย่างนี้ไปเล่าให้ใครฟังพี่น้องผมยังไม่รู้เลยนะจริงไม่มีใครรู้เลยผมจะไม่รู้ก็ต่อเมื่อแม่ผมกำลังจะตายเนี่ยนอนอยู่บนเตียงอยู่เขาจับชีพจรอยู่นะชีพจรอยู่เต้นปุ๊บผมอยู่ในชีพจรนะผมได้รับพลังมาจากแม่ด้วยนะให้รู้ว่ามันกี่พลังนะครับพลังงานพวกนี้ไดโนเสาร์เห็นไหมหางงูเหลือมงูหลามกับพลังงานของแม่ก่อนที่จะมาเป็น1มกราคมปี37โอ้โหดูสิครับนี่ชีวิตจริงผมล่ะแปลว่าผมได้พลังงานชีวิตมาจากไดโนเสาร์จากงูแม่ก็คือเป็นพลังงานในเรื่องของแม่คือโลกนะครับอย่าลืมห้วงแห่งจักรวาลแม่มีมดลูกห้วงแห่งจักรวาลพลังงานของห้วงแห่งจักรวาลมาจากแม่นะผมเป็นคนพูดเองคำนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนพลังงานตรงนี้แหละมันมาอยู่ในตัวผมนี่แหละ มาถึงวันนี้ก็สามารถปล่อยพลังงานกับท่านได้ก็แล้วกันเห็นไหมก็เป็นผลดีในสิ่งที่ผมเก็บไว้ในร่างกายผมนี่แหละครับเป็นผลดีดีมากเหลือเกินเนี่ยคำพูดทั้งหมดเนี่ยฮะไม่มีใครรู้จักดีไปกว่าตัวผมเองเหมือนกับโกหกท่านทั้งหลายถามว่าผมโกหกแล้วผมหลอกลวงใครหรือเปล่ามั้ยครับมีมั้ยครับนั่งตรงนี้ผมหลอกลวงใครหรือเปล่า เห็นไหมฮะท้าทายด้วยคำนี้ถ้าผมใช้ศักยะในการหลอกลวงโอ้โหเลยนะครับเหมือนชาวโลกเขาหรือเปล่า ผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วเด้อเรื่องนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์20กว่าปีมาเนี่ยไม่หายคืนเลยนะแต่ก็ทร้ายนะครับทำไมผมถึงไม่สนใจตรงนั้นเออทั้งหลายก็ต้องการจังนะครับผมรู้ว่าผมคือใครผมมีมากกว่านั้นเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเล่าให้ฟังสิ่งเหล่านี้ผมเขียนประวัติผมไม่หมดแหละพวกนี้บอกให้ทราบว่าผมไม่มันหายไปจากโลกใบนี้หรอกครับประวัติผมนี่แหละ นะดีไม่ดีก็จะสลักก็ไปในก้อนหินไปเลยยิ่งทุกวันมีเครื่องมือเจาะเป็นภาษาไปเลยไม่รู้จะเป็นหินก้อนไหนรู้นั่นมันอยู่ช่วงนาตาปีชื่อเรื่องไปเขียนเองเลยนะที่ว่าเนี่ยมีเครื่องมือในเจาะเข้าไปเนี่ยทุกวันนี้สบายมากไอ้พวกเลสซองเลเซอร์เดี๋ยวเอามันลายมือตัวเองนี่แหละครับให้มันชัดไปเลยไม่มีกี่คำนะครับพวกนี้ไม่รู้จะได้หินมาจากไหนก็โอ้ทุกวันนี้สบายจะตายไปสั่งตั้งแต่เป็นแผ่นหนา5ฟุต10ฟุตได้หมดเลยทุกวันนี้หินพวกหินแกนงแกนิดหินอะไรพวกนี้ที่เขาว่ากันเยอะแยะจะตายไปนะเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังสิ่งพวกนี้มันมามันมีที่มาเมื่อมาแล้วก็จะมาเชื่อลุงงอกลุงคือลุงงอกนะครับให้ไว้พิจารณาใช้ธรรมชาติส่วนตัวสองหูสองตาสองรูจมูกคนไหนมีจมูกตีบตันเนี่ยขยับสิครับนี่คือตัวเรื่องสุขภาพร่างกายที่ได้รับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอภิญญา3นะครับ1ต้องมีตาเป็นทิพย์2รู้หลีกชาติตัวเองทั้งหมดจบบุพเพนิวาสวิสติตนะฮะสามก็คือหยุดแล้วอาสวะกิเลสหยุดนะฮะไม่ใช่หมดนะครับหยุดหยุดเพียงแค่หยุดเกิดปุ๊บดับปั๊บอยู่ที่หยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลส
ต่อไปเลขสองตัวนี้ยากมากคือหูทิพย์และมีใจทิพย์ด้วยทีนี้เห็นไหมคือความใจเนี่ยฮะไปได้ดังใจแล้วครับนั่นแหละอภิญญาห้าทั้งหมดแล้วนะครับในคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะทุกประการไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนคำนี้มันถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดามีบัญญัติภาษาพระอรหันต์เอาไว้ทิ้งไว้ในโลกีแห่งนี้ก็มีคนสืบสารได้ก็โอเคแหละไอ้ตัวที่6ความสามารถพิเศษครับผมทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าฤทธิ์แต่เป็นบุญญฤทธิ์นโยมให้ประโยชน์กันโดยรวมบุญญฤทธิ์ให้ประโยชน์ส่วนรวมส่วนรวมทั้งหมดเสียจะว่า 100% ส่วนรวมไปเลย 95%เหลือไว้ส่วนตัวแค่ 5% ถ้ามันจะเหลือส่วนตัวอย่างมากเลยซ้ำไป 5% นี่ให้ดูว่านี่คือประโยชน์ตนกับส่วนตัว ประโยชน์ท่อนไปเลย 95 อัพพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ย ผ่านอายตนะให้ได้รหัสท่านมีอยู่แล้วหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ตระหนักในส่วนนี้ค่อนข้างมากๆเอาไว้เรียกว่าภาวะภายใน นี่แหละคือการนำพาสมาธิจิตโดยการบรรยายไปด้วยฟังไปด้วยหายใจไปด้วยควบคุมตัวเองไปด้วยแล้วท่านคือผู้ได้ครับมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่กันแหละอยู่ที่กระมังใครอยู่ที่ตุ่มใครที่ภาชนะของใครจะบรรจุได้มากขอแค่ไหนเพียงใดในบรรยากาศที่อยู่ด้วยกันมาเกือบครึ่งวันเนี่ยครับนะฮะต่อไปนับวันที่จะเจอผมตัวอย่างนี้จะน้อยนะน้อยนะครับน้อยขึ้นทุกทีแล้วนะครับคราวต่อไปก็จะเจอกันนู่นนะฮะวันที่18พฤษภาเป็นวันวิสาขบูชาวันนั้นผมจะอธิบายเรื่องแค่พระพุทธเจ้าไปรอบรู้สิ่งนั้นได้เพียงแค่1นาทีมันจะไปพลิกตำรานะตำราที่เคยเขียนเอาไว้ครับแต่จะมาโกรธผมนะพอถึงวันนั้นตำราที่เขียนไว้มันไม่ผิดมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดใครบอกก็ถูกหมดก็ไปเคี้ยวตำรากินซะมันก็จบจะไปฉากอะไรกันวิธีการพิสูจน์ว่าตำรามันแน่อะไรทำนองนั้นนะครับพูดแล้วก็เหมือนประชดครับผมตำรามาจากใครเป็นคนเขียนนั่นไงนะพระพุทธเจ้าเขียนเองหรือเปล่าจบข่าวเลยคนละเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปติดคำนี้ในตลาดสดตลาดคำนี้คือพุทธวจนะอย่าไปติดคำนี้นะครับสวยทั้งปีให้รู้ไว้บอกให้ทราบไว้ได้เลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้คำว่าวจนะมันแปลตรงๆว่าคือภาษาวจนะภาษามีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาใบภาษาธรรมชาติเห็นไหมใครเกิดทันพุทธเจ้าอ่ะจะเอาภาษาที่ออกเฉพาะโอดโดยตรงไม่มีหรอกนะครับมีแต่พระอรหันต์นั่นนะครับตรงนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้แต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นทุกอย่างทุกที่นะให้รู้ไว้พระอรหันต์ก็ทำงานนะจะบอกให้ทราบไปนะนะใครตรวจสอบสามสหายครับพญานาคพญาช้างเบือกพญาครุฑทางน้ำบกอากาศบอกให้ทราบไว้เลยนะก็ส่งสารส่งสาระกับกันและกันอยู่เขานะใช้คำว่าเขานะครับ
ส่วนเราก็มาแชร์กันอยู่ตรงนี้คำว่าเราอยู่ตรงนี้เราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมเขาที่ว่านั้นมันโอ้โหลึกลับซับซ้อนมากลองแยกให้ได้ในทางพุทธศาสนาครับบริสุทธิ์เนี่ยคือของแถมนะครับจำด้วยครับเป็นของแถมไม่ได้ฝึกไม่ได้ปลื้มมันได้มันเองมันมีมันเองมันเป็นมันเองแต่เขาบอกว่าเป็นฤทธิ์ไปว่าอะไรกันแต่เป็นบุญฤทธิ์นะส่วนอิทธิฤทธิ์ก็คือบังคับอย่างเดียวพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทจำด้วยนะครับพวกราหูพวกไซตอนพวกซาตานพวกมัจจุราชนั่นน่ะคืออิทธิฤทธิ์จำให้แม่นๆครับพวกยักษ์พวกมารที่เขาว่านั่นนะครับนั่นแหละคือกลุ่มอิทธิฤทธิ์หมดฤทธิ์แล้วครับอิทธิฤทธิ์หมดฤทธิ์แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันกลุ่มอิทธิฤทธิ์หมดฤทธิ์แล้วแน่นอนลุงหงอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆไม่ว่าจะซาตานไซตอนราหูมัจจุราชหรือไอ้มารพญามารหมดฤทธิ์แน่นอนครับขอให้เข้าใจตรงกันโอเคนะเพราะฉะนั้นมันถึงยุคสิวิไลของมันเองแล้วยุคสิวิไลคือยุคพึ่งพาตัวเองได้เป็นปัจเจกบุคคลทุกคนจะรู้บอลทูบีเป็นรากฐานที่มาจะรู้ต้นเง่ารากเง่าตัวเองจะรู้โดยบริบทของการผ่านการปฏิบัติถ้าหากว่าวันนี้ที่ผมนำพาสมาธิทั้งหมดตรงนี้วันนี้คือวันที่7เมษายนพ.ศ.2562จำไว้ดีวันนี้7เมษายนพ.ศ.2562วันนี้ผมพูดหนักแน่นมากตั้งแต่ขึ้นกระดานมาแล้วนะครับเชื่อว่า18พฤษภาเชื่อว่าจะหนักแน่นกว่านี้อีกเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดใครบอกว่าเบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือเรื่องของเขาของเราการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนงั้นเดี๋ยวไปชื่นชมเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเป็นค่านิยมมาตั้งแต่ตะวันตกมาตลอดบัดนี้ไม่มีตะวันออกไม่มีตะวันตกมีแต่เราขณะนี้วินาทีนี้ตะวันตกก็พึ่งไม่ได้ตะวันออกก็พึ่งไม่ได้แต่ทางตันทั้งออกและตกเพราะฉะนั้นไม่มีตะวันออกตะวันตกนี่แหละคือของกลางนี่นะครับวันนี้ลากเส้นให้ดูเรียบร้อยแล้วโลกใบนี้เอียงยังไงแบบไหนครับบอกให้หน่อยแกนเอียงของโลกใบนี้จะพุ่งตรงก็อยู่ศูนย์กลางของแกลเล็กซี่บอกให้เลยแกนเอียงของโลกใบนี้แหละครับจะพุ่งตรงก็สู่ศูนย์กลางของแกลเล็กซี่จุดนั้นคือหลุมดำบอกให้รู้ไว้แบ็คโฮเห็นไหมครับไปถึงแกลเล็กซี่เลยเห็นไหมอะไรจะขนาดนั้นสมาธิจิตเราเห็นแน่นอนสิ่งนั้นนะอยู่ในตัวเราหมดเพราะว่าพวกเราทั้งหลายมาจากจุดนั้นด้วยมาจากบิ๊กแบงมาไกลมากณวันนี้จุดเกิดจุดนั้นก็จุดเดี๋ยวนะจุดเกิดจุดนั้นกับจุดที่อยู่ตรงนี้มันลิงก์เข้าหากันเป็นค่าคงที่หมดแล้วครับ คำว่าข้ามที่เนี่ยเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวนี่แหละครับคำนี้แหละครับก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้สดับวันนี้จะมากน้อยค่อยแรงประการใดมันขึ้นอยู่กับตัวท่านนะอยู่กับกำลังของท่านด้วยอยู่กับตุ่มของท่านนะผมไม่สามารถที่จะจับเสือใส่ถังทำไม่ได้ภาชนะดีขนาดไหนมันก้นรั่วหรือเปล่าแหมมาต้องรู้ตัวเองแล้วนะแต่ทั้งหมด
ได้แน่นอนไม่มากก็น้อยตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งเนาะที่ทักทายประสัยกันนะครับมาถึงนาทีนี้ไม่ทราบว่าเวลาทักเท่าไหร่นะขอดูเวลานิดนึงนะครับว่าเวลาทักเท่าไหร่ไม่รู้นี่มันสองทุ่มสี่สิบสี่นาทีลองคิดดูว่าผมนั่งอยู่กี่นาทีเนี่ย ที่นั่งกี่นาทีกันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เห็นบ้างไหมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ลองพิจารณาดูไม่ใช่มายกย่องตัวเองแต่พลังงานมันใช้ได้ตลอดเวลาสามารถได้ตลอดเวลามาอันนี้เป็นต้นก็ได้โปรดพิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่ในสายตาท่านตลอดโอเคนะก่อนออกจากสมาธิฟังให้ดีนะครับก่อนออกจากสมาธิมนุษย์เราเกิดมามันจะอยู่คนเดียวไม่ได้มาตลอดจะเป็นภพไหนชาติใดก็ตามทีมันพึ่งพากันโดยตรงมาตลอดฉะนั้นเราจึงเรียกว่าพระคุณนะครับนึกถึงผู้มีพระคุณอยู่4ระดับหมายเลข1ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งยวดคือผู้ให้กำเนิดทั้งพ่อและแม่พ่อเป็นผู้ให้ชีวิตแม่เป็นผู้ที่ให้เจริญความเจริญเติบโตลำดับความสำคัญพ่อจะเป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งกว่าแม่พระคุณเราเคยได้ยินแต่เพลงพระคุณของแม่เนาะแต่ไม่มีใครพูดถึงพระคุณของพ่อมีลุงออกคนเดียวเนี่ยคือพระคุณของพ่อไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนไม่มีแม่ก็ไม่มีสิทธิ์โตมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วเทียบกันระหว่างพระคุณกับความสำคัญแม่อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสำคัญจำด้วยครับพ่ออยู่ในเกณฑ์ที่มีพระคุณเทียบอัตราส่วนพ่อมีพระคุณ70ต่อแม่30ในกรอบพระคุณนะความสำคัญแม่มี70พ่อมีแค่30เมื่อเวลาแชร์บาลานซ์แล้วเท่ากันโยมหวังว่าคงเข้าใจตัวเลขนี้มองให้ได้แชร์บาลานซ์แล้วจะเท่ากันจำแม่นๆภาษานี้ผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแล้ว20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนครับตั้งแต่รู้เรื่องนี้มาตลอดงั้นคำสอนพุทธศาสนาพระอรหันต์คู่แรกคือพ่อกับแม่โอเคเรายอมรับว่าพระอรหันต์ในทางโลกแต่พระอรหันต์ในทางธรรมคนละมิติพระอรหันต์ในทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้าแล้วครับต่อมาก็พระอรหันต์ทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตตินั่นคือทางธรรมฉะนั้นก่อนออกจากสมาธิให้นึกถึงพระคุณหมายเลขหนึ่งคือพ่อแม่ถอยหลังไปอีกหน่อยนึงปู่ย่าตาและยายเพราะว่ามันเป็นทุกข์สมุทัยพงศาคณะญาติถอยหมดไปครับเท่าที่นึกได้นั่นนะฮะผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งคำสอนมนุษย์คือมีคำว่ากตัญญูกตเวทิตากตัญญูรู้คุณกตาไวทิตาช่วยเหลือส่งเสริมเมื่อมีโอกาส นั่งที่นี่นะฮะผมเห็นเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นนาทีนี้ด้วยครับผมรู้ว่าเขามีทั้งกตัญญูและกตเวทิตาเดี๋ยวนี้ด้วย
เดี๋ยวนี้เพราะอะไรเขาเรียนสื่อจบปุ๊บได้เงินเดือนมางวดแรกเขาให้แม่ก็ทันทีเท่าไรไม่รู้แต่รู้ว่าเกินครึ่งที่เขาได้มาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้ต่างกับลูกผมโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงเลยล่ะครับคนละเรื่องเลยลูกผมไม่มีเขาคงคิดว่าพ่อมันมีแล้วแม่มันมีแล้วให้ไปทำไมเขาคงคิดอย่างนั้นประมาณนั้นแหละโอเคมีความคิดของเขาแล้วก็ไม่ว่าแล้วกันแต่เขามีสำนึกโอ้โหสุดยอดมากไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากชัดเจนครับนะฮะมีแต่ลูกสาวซื้อนาฬิกามาให้พ่อก็ไม่เคยใส่บิดโดไม่รู้กี่ตังค์ไม่รู้พ่อเลยมีตั้งเยอะนาฬิกาไม่เคยถามเลยว่าเสียของเลยครับลูกชายไม่เห็นเลยลูกชายไม่มีเลยเห็นไหมครับใช่ไม่มีมีแต่ลูกสาวแปลว่าลูกสาวเขามีพลอยนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเขาจะมีของเขาเองในวาระวันนี้ลูกชายไม่มีเลยตามนั้นที่เขาก็หาเงินได้ในระดับที่เขาหาได้นะครับจะต่างกันนี่กำลังจะนินทาให้ฟังคนใกล้ตัวนะครับผมถือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายเป็นสิ่งน่าจะบอกเล่าก็สิบต่อกันละกันไม่มีปัญหาโอเคนะครับทุกอย่างไม่ใช่ความผิดเดี๋ยวไปจับผิดจับถูกมนุษย์ดีที่สุดครับถ้าใครตามจับผิดมนุษย์คนนั้นจะย่ำแย่ครับจับผิดก็คือจับผิดตัวเราถ้าใครรู้ตัวเดียวนี่สัตว์ชัดสุดยอดมากจับผิดตัวเราจะดีที่สุดหาความผิดจากตัวเองให้ได้ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐที่สุดคนไหนจับผิดผู้อื่นคนนั้นที่จะต่ำต้อยแย่ไปที่สุดในที่สุดนะครับจำภาษาลุงหงอก็ไว้ให้ดีนะเผื่อไว้เป็นประโยชน์ต่อไปบอกลูกสอนนั้นต่อไปทีนึงนะครับย้ำผู้มีคุณหมายเลขหนึ่งผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ผู้มีคุณหมายเลขสองใครก็ได้สั่งสอนเราให้รู้จักการใช้ภาษาให้รู้จักระเบียบประเพณีวัฒนธรรมนิยมใครก็ได้ข้างบ้านใครก็ได้เราเรียกนี่นะว่าครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้เราได้รู้เข้าใจและนำมาประกอบอาชีพได้นั่นนะครับคือผู้มีคุณหมายเลขสองนึกให้ได้ครับของผมจำได้แค่อากัปกิริยาของท่านชื่อหน้าตานึกไม่ออกเลยครับเป็นครูสอนวิชาเลขาคณิตยุคสมัยนั้นนะครับก็เรียนหนังสือได้ท็อปมาตลอดวิชาเลขานะครับนอกนั้นชั่วชินดีไม่เคยได้หาเลยเลยโอเคนะรู้สึกโดนตีก้นอย่างรุนแรงมาซ้ำไปไม่เป็นไรลูกสมัยโน้นนะครับผู้มีพระคุณหมายเลขสาม
ใครก็ตามที่ให้ที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่นอนให้กว้างไปกว่านี้ใครก็ตามที่ถ้ามีแผ่นดินประเทศไทยเป็นรูปขวานใครมีส่วนร่วมตรงนั้นเอาชีวิตเรื่องนี้ไปเดิมพันที่จะมาปกป้องพื้นแผ่นดินสยามแห่งนี้เอาไว้พวกเราจะค่อยมาเกิดตรงนี้ซึ่งทรัพย์ในดินสินในน้ำมีมากมายกายกองอุดมสมบูรณ์ด้วยนานาประการโอ้ลำดับให้ดีต้นตระกูลไทยใจเสียมหานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนั่นแหละครับจำเอาให้ดีตรงนั้นครับยุคสมัยนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างประวัติศาสตร์ตรงนั้นน่าสนใจนะครับนั่นแหละตรงนั้นนะครับเป็นผู้มีคุณหมายเลข3ผู้มีคุณหมายเลข4เราจะเดินจากห้องไปใครเปิดประตูให้เดินผ่านได้สะดวกคนนั้นถือว่าเป็นผู้มีคุณแก่เราตักน้ำให้กินแก้วเดียวนึกให้ได้สรุปแล้วรอบตัวเรามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต่างมีพระคุณแก่เราทั้งหมดที่มามาทั้งหมดเห็นไหมครับนั่นคือกลุ่มผู้มีพระคุณคนรับใช้ใช้ทั้งหมดถ้ามีนะเห็นไหมครับมองให้ออกทะลุให้ได้กล้องนี้เป็นป้องสำคัญมากส่วนมากแล้วชั้นวรรณะก็จะเหยียบย่ำกันพระพุทธเจ้าไม่มีชั้นวรรณะไม่ทราบเลยจันทงยันทานเดี๋ยวนะพราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานในทางพุทธเจ้าไม่มีแยกชั้นวรรณะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดความจริงภาษาลุงหงอกนั่นเองทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคือภาษาลุงหงอกเลยวันนี้มีใครใส่เสื้อตรงนี้มาอยู่เลยเห็นแบบๆของใครรู้ใส่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันในภาษาลุงหงอกล่ะงั้นห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามรุนแรงอย่ายามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราคือตรงนี้เองไม่ทราบมันสอนใจกันแค่ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะบอกไม่ทราบทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเนี่ยวันหนึ่งเวลานั้นก็มีการปฏิวัติรัฐประหารกันคืนนั้นทั้งคืนพวกเรามีสี่สห้าคนใส่เสื้อแล้วเนี่ยเดินเข้าไปให้ดอกไม้กับทหารดอกไม้ดอกกุหลงกุหลาบซื้อมาเป็นคันรถแจกกันบอกให้ใส่เสื้อตัวนี้ไปใครจะเห็นไม่เห็นนั้นไม่สนใจเตือนครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะเว้ยอย่าฆ่ากันนะวะประมาณนั้นนะครับคนไหนที่รู้มันก็จะถือเข้าไปภายในคนไม่รู้ก็ช่างหัวโคตรพ่อโคตรแม่มันก็แค่นั้นก็จบนะจะไปคิดมันมากรู้ไว้จะสนมากสรุปแล้วนะฮะผู้มีทั้งหมดสี่กลุ่มนี้นาทีนี้ถ้าเขามีชีวิตอยู่ขอให้เขาอยู่ในสถานที่อุดมสมบูรณ์ประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอแต่เขาปราศจากแล้วซึ่งชีวิตไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยืนยันว่าไม่มีคำว่าหลุดพ้นแน่นอนตลอดชีวิตท่านที่เจอเนี่ยไม่มีข้าพเจ้าผ่านได้สักตัวเดียวแน่ๆเลยที่ล้มหายใจจากไปแล้วคงยังอยู่ในวาระเวียนว่ายแต่เกิดอยู่เนาะและหรือเป็นสัมภเวสีอยู่ประมาณนั้นนะครับ
เพียงแค่นึกไปเกิดใหม่ชนะโว้ยนะพระราษฎรในแค่นึกนะให้ดูไปเกิดใหม่ซะจะเกิดไปแล้วก็ช่างหัวเธอนะครับจะทำหาได้มาก็ไปเกิดไปยังดีกว่าเวียนว่ายไม่มีที่ผลที่เกิดดีตายหงตายหาตายกระเทียมแล้วที่ให้ไปเกิดได้ศักยภาพพระรังก็ทำได้นะบอกให้รู้ไว้อยู่ในหลุมไหนขุดมาเผาให้หมดอย่าไปขังเอาไว้ตรงนั้นนะบรรพบุรุษใครมันหมดยุคเอาไปสื่อสารกันเองแล้วกันกลับมาเป็นผู้มีคุณสี่ระดับที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เหนือกว่าเหนือกว่าหลายชั้นเลยครับสี่กลุ่มนี้เหนือกว่าหลายชั้นเลยครับมันจะมองคนเป็นคนได้มองมนุษย์เป็นมนุษย์ได้โอเคนะนั่นคือผู้มีพระคุณจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ผิดถามว่าใครคือคนแผ่ได้ต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะแผ่ได้เข้าไม่ถึงอยู่ในกองหน้าตักนั่นนะครับบอกให้ทราบไว้จะกวดน้ำใส่น้ำกี่ขวดอย่างนั้นอยู่กองหน้าตักดียังมีใจเมตตาที่จะแผ่เผื่อแบ่งปันถึงได้หรือไม่ได้ไม่รู้แผ่ไว้ก่อนดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำไปเถอะครับคนไหนทำอยู่ก็ทำต่อไปย้ำเป็นครั้งที่105ไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเพราะใดๆอยู่ที่ตัวเราต้องสิ้นจะคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่มีใครเดือดร้อนเลยแผ่เมตตาหรือไม่เมตตาไม่มีใครรู้แน่นอน แปลว่าทำต่อไปไม่เสียหายทุกที่แม้ทั้งเยี่ยวทุกที่เป็นการแผ่เมตตาหมดบอกไม่ทราบไว้ ไปโจ๊กที่ไหนก็เอาไปเลย ประเภทนี้ อะไรทำนองนี้ให้มันได้ด้วยซิโอเคนะเข้าใจแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พัทระกับนี้มีกะกุฉันโทโกนาคมโนกัสสโปและโคตโมรวมทั้งพระศรีอริยเมตไตรโยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบพระธรรมธรรมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ขออาราธนาพระสงฆ์วันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดวันนี้เวลานี้ถ้าพระสงฆ์มีอยู่ในเกณฑ์พระอรหันต์หรือดินกิโลแกงมาที่นี่ไม่มาแล้วตามไปอัดลงออกตามไปอัดถ้าไม่มาถ้ามีแล้วมาไม่มาจะตามไปอัดไม่รู้หน้าที่ประมาณนั้นเฉยนะThank you.
านังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่นั่งตรงนี้นอนตรงนี้หรือที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่กำลังได้ยินได้ฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้ในเวลาเดียวกันลุงหงอก็รู้ว่าลุงหงอคือใครรู้อะไรไม่เคยปิดเปิดตลอดไม่เคยหวงไม่เคยห่วงแปลว่าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ขอให้ได้รับในสิ่งที่ท่านรู้นะวันนี้จะนอกตัวเองผ่านอายตนะ5ในตัวเองผ่านสมาธิมาเมื่อกี้นี้ขอให้นำสื่อ2สิ่งนี้เข้าผสมผสานกันทุกมิติโดยมีสติทั้งภายนอกภายในให้ได้แล้วที่สุดแล้วท่านจะรู้ตัวท่านเองว่าภายในตัวท่านมีอะไรบ้างตามศักยภาพส่วนศักยภาพส่วนตัวที่คงมีคงเป็นอยู่นะครับสิ่งนี้มาถึงวันนี้เวลานี้มันถึงยุคมันถึงเวลามันจริงๆที่จะให้มนุษยชาติได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ครับครับโดยศักยภาพส่วนนี้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยวิเศษที่สุดซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งโดยพวกยิ่งซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบัดนี้ไอ้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นยืนยันว่ากระจุยกระจายให้สังเกตดินฟ้าอากาศให้สังเกตมนุษย์มนาทั่วๆไปนะครับขอให้สังเกตมากๆเอาไว้โดยผู้ยิงดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมเขากำลังปรับกันใหญ่โตมากเวลานี้ครับทุกส่วนของโลกปรับกันอย่างรุนแรงมากนั่นแหละครับยืนยันว่าพลังงานบริสุทธิ์เขาทำงานเขาเองลุงหงอเพียงจะเล่าสู่ฟังท่านมีหูท่านมีตาท่านมีประสาทสัมผัสทั้งหมดขอให้นำสิ่งนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาในส่วนตัวส่วนตนให้ได้ยุคนี้สมัยนี้ถ้าตัวเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราเองทุกคนก็จะเข้าสู่ภาวะของยุคคำว่าสิวิไลพึ่งตัวเองได้แน่นอนเอวังก็มีแต่เท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธเวลากลับบ้านไปนะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำให้ยุ่งเขาจิตใจให้ทำจิตใจให้ตามเองไปปกป้องคุ้มครองคนที่มีภาวะนี้ให้เกิดขึ้นหลายอย่างความปลอดภัยรวมทั้งการประกอบอาชีพชอบรอดขอให้ดูดีนี่แล้วท่านก็จะรับแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุสาธุได้สาธุจบข่าวครับผมไปถึงไหนแล้วคุณโยมเฮ้ยเอาไหม